ไทย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 ก่อนนะคะตรงนี้อย่าพึ่งบังพัดลมหมอนะคะMm-hmm.
หล่นไหลร่วงลงหัวเขาโทรเราแค่เพียงเท้าดินโทรเราแค่เพียงเท้าดินช้ำจนชินเพราะเสื่อมดาวช้ำจนชินเพราะสิ้นเดินดาวเฮ็ดเฮ็ดจ้ะเดือนดาวฉันคงเหน็บหนาวเมื่อคราวฟ้าหมดเธอมีคนร่ำรวยเงินทองมาซื้อดาวฟ้าดวงจันทร์ในคืนราตรีเห็นดาวเด็กๆพี่คงต้องดาวร้อนเธอไปกับใครบ้างอ่อนฉันนอนปวดใจเพราะเธอไม่รักเราน้ำตาหล่นไหลร่วงลงหัวเขาโอ้เราแค่เพียงชาวดินโอ้เราแค่เพียงชาวดินช้ำจนชินเพราะสิ้นเดือนเดือนดาวช้ำจนชินเพราะสิ้นเดือนดาวโทรมาทุกคืนรักคนอื่นแล้วจะมาทำไมเจ้าไฟรักใครทำใจสำรวยดื่มทำใจสำรวยดื่มทำใครดื่มใครแน่ที่แท้สำรวยดื่มดีรักกันหลายปีดูสิยังมาใจดำใจดำเหมือนดินยุบหินไม่มีมายำเทวดาช่วยด้วยน้องสำรวยดื่มทำโทรมาทุกคืนรักคนอื่นแล้วจะมาทำไมเจ้าไปรักใครทำใจสำรวยดื่มทำช้ำใจสำรวยลืมทำเฮ้เฮ้จ้าใครลืมใครง่ายโชคร้ายเสียดายความเชื่อถึงคนเขาเลือกไปทุกบางระกำว่าเรารักกันรักกันจนดื่มดำเทวดาช่วยด้วยน้องสำรวยลืมคำและโทรมาทุกคืนรักคนอื่นและจะมาทำไมเจ้าไปรักใครช้ำใจสำรวยลืมคำช้ำใจสำรวยลืมคำเจอคนใจต่ำชอบน้ำพี่ถึงกินเหล้าถึงเมาแสนเมาใจเราก็ยังรักดำเมาเหล้าเดียวเดียวหายเมาก็ทุ่มทับเมารักแล้วพูดไปออกเหมือนโดนทองดำดำโทรมาทุกคืนรักคนอื่นจะมาทำไมเจ้าไปรักใครรักใครสำรวยลืมทำรักใครสำรวยลืมทำค่ะมีอีกไหมนะคะพวงมาลัยที่จะมอบให้กับเจ้าแม่นะคะเชิญเลยค่ะHa!
เจ้าไปรักใครทำใจสำรวยหนึ่งคำทำใจสำรวยหนึ่งคำใครเลือกใครแน่ที่แท้สำรวยเดิมพี่รักกันหลายปีดูสิยังบาดใจดำใจดำเหมือนดินยุบพินแล้วไม่มีประยันเทวดาช่วยด้วยน้องสำรวยเลือกคำจะโทรมาทุกเดือนรักคนอื่นแล้วจะมาทำไมใครทำใจสำรวยทำใจสำรวยหรือใครใช่ใช่ใครเลิกกันง่ายโชคร้ายจะได้ความเสื่อทิ้งคนเขาเลิกลืมไปทั้งบางระกำว่าเรารักกันรักกันจนดื่มดำเทวดาช่วยด้วยน้องน้องสำรวยลืมคำโทรมาทุกคืนรักคนอื่นจะมาทำไมเอาไปรักใครรักใครสำรวยลืมคำรักใครสำรวยลืมคำอาเจอคนใจต่ำมาทอกคำแล้วพิถึงกินเหล้าถึงเมาแฟนเมาใจเมาก็ยังบุญกรรมเมาเหล้าเดียวเดียวหายเมาก็ชื่นก็ทำเมารักพูดไม่ออกเหมือนโดนหอกตาต่ำแล้วโทรมาทุกคืนรักคนอื่นเสร็จแล้วจะนั่งเข้าที่เลยนะคะเจ้าไปรักใครขยับมานั่งที่ตัวเองเนาะเสร็จแล้วนะครับให้เจ้าหน้ามานั่งที่เดิมเลยนะครับว้าว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 นะครับนายกครับนายกบัญชานายกบัญชาครับมาคล้องมาลายหน่อยเร็วนายกดูอยู่ไหนเอ่ยนะครับเดี๋ยวเชิญครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยโหเดี๋ยวค่อยโหแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเชิญครับนะครับเดี๋ยวเชิญนายกบัญชาครับให้โยกโยกเฮ้ฮับบุ๊ดจับบุ๊ดจับบุ๊ดจับบุ๊ดฮึบฮึบฮึบเฮ้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  Let's go เฮ้บ่ตับอายุควันตาละน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาปริบปริบน้องอายุ30ละทำไมยังสวยยังแต่งยังตึงตึงตังละน้องเอ้ยขาวจังขาวดังเอาโมยเดี๋ยวถ้าเยอะเกินไปถอดใส่ถาดได้นะครับยังมองตาแป๋วใส่ถาดเลยลูกใส่ถาดต้องสับสับไปอายุมากแล้ว30ยังเจ้าเจ้าจะจนหน้าดีอีแม่มะพร้าวเนื้อตะละน้องเอ้ยมามันเอาอีตอน30โอ้ยแม่แก้มสองหยิบ30ดูสิยังสวยเฮ้ยจ๊ะ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 ขอใครจะเชื่อว่าแม่คนเลยอายุมากแล้ว30ยังเจ้าเจ้าเสร็จจนหน้าจีบ
ผมแม่มาพร้าวเนื้อตัดต้องเลยมามันละเอาว่าต่อ30โอ้ยแม่แก้มสองกิน30ดูสิยังสู้ขอขอบคุณนางรำด้วยนะจ๊ะปรบมือให้ตัวเองด้วยจ้าเอาละครับในตอนนี้เดี๋ยวเตรียมความพร้อมสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะเริ่มประกอบพิธีการทำขวัญโดยทีมงานทศพลหิมพานต์ยิปซีสีสาครจากบริษัทโฟเอสไทยแลนด์นะครับเตรียมความพร้อมสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวในช่วงแรกนั้นเจ้านาคจะเหลือไว้พวงหนึ่งนะเอาพวงมะลิสวยๆไว้พวงหนึ่งนะครับเออค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะถ้าไม่ได้ติดภารกิจอะไรนะคะเขาก็ขึ้นมานั่งหลังนาคได้นะคะค่ะเอาไว้ข้างในเออหรือว่าเอาคล้องไว้สักพวงหนึ่งสวยๆนั่นนะนาคละพวงนอกนั้นก็ใส่พานหรือฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้สำหรับเจ้านาคเอกนี่สองพานใหญ่เลยจะเก็บไว้ก่อนไหมหรือจะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวหมอหยิบเลยนะ มันเยอะอ่ะอยู่ข้างหน้าซะด้วยวันนี้เจ้านาคทั้งหมดใน9นาคใช่ไหมค่ะครับผมโอ้ยทั้งหมด9นาคด้วยกันนะครับนาคนาคพศวีเมืองคำหรือว่านาคเกมนี่นาคเอกเนาะค่ะนาคธนพลปฏิตังหรือว่านาคพลนาคณัฐวุฒินงนุชหรือว่านาคเจปรเมศภูวชัยยันหรือว่านาคเจมนาคฤกชัยหินอ่อนหรือว่านาคแบงค์นะนาคปราโมทสร้อยอัมพาหรือว่าตั้มนิกรแก้วมาหรือว่ากรวรเชษฐ์ธรรมสังวาหรือว่าเบิร์ดและวรเชษฐ์ดีแก้วนะหรือว่าเบลนะครับทั้งหมด9นาคด้วยกันถือว่าเป็นมหามงคลนะครับที่มีโอกาสได้บวชได้พร้อมเพรียงกันนาคหมู่9นาคในวันนี้นะครับเจ้าภาพในการจัดงานนะฮะโอ้ยประธานก็คือคุณย่าแววเมืองคำครับผมนะคุณตาบุญเลยคุณยายมาลีเพ่งปานจ้าท่านสทสมศักดิ์เมืองคำนี่เป็นเจ้าภาพเพราะทั้งคุณแม่ปราณีเมืองคำเนาะครับผมนี่ร่วมกันจัดงานบวชครั้งยิ่งใหญ่ให้กับเจ้านาคทั้ง9สาธุโดยมีเจ้านาคเอกคือพศวีหรือว่าเกมเมืองคำในวันนี้ครับผมก่อนจะนำนาคไปอุปสมบทในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็มีการเข้าสู่พิธีการทงนาคกันก่อนครับนะนี่หลังจากที่ทานเลี้ยงได้มีศิลปินนะมีชื่อเสียงโด่งดังมาร้องเพลงให้ท่านได้ฟังผ่านไปครับหลังจากนี้ก็เป็นพิธีการทำขวัญนาคเนาะค่ะโดยหมอทั้งวันนี้ชาย2หญิง2นะจ้าผมแนะนำทศพลอิมพานต์นี่ใครแล้วเนี่ยครับผมใกล้สอนแสงสุขขอสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีจ้าต่อไปใครแล้วค่ะยิปซีสีสาครค่ะสวัสดีค่ะจ้าท้ายสุดอ๋อคนนี้ยิปซีนะยิปซีนี่คนสวยๆที่นั่งอยู่ตรงกลางใช่ไหมใช่อย่าเข้าใจผิดนะนี่ยิปซีแล้วคนนั้นล่ะจ้ายิปซ้ำมาสิสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวกระทุ่มแบนนะคะจ้าครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าภาพให้โอกาสให้เกียรติพวกเราทั้ง4หมอเนี่ยนะฮะได้มาทำขวัญนาคให้กับเจ้านาคต่าง9กันในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับขณะนี้ได้เลิกงามยามดีแล้วที่เราจะได้เข้าสู่พิธีการของการทำขวัญนาคกันว
ราะฉะนั้นก็กราบเรียนเชิญท่านที่มีความประสงค์จะฟังหมอขวัญเรียนเชิญนั่นนั่งตามอัธยาศัยเลยนะจ๊ะนั่งตามสบายบนเก้าอี้นะหรือว่าจะยืนจะอัธยาศัยเนี่ยข้างล่างก็นั่งได้บนเก้าอี้ก็มีนะครับนั่งตามสบายครับเพราะฉะนั้นแล้วการทำวันนักของเรานี้เราก็จะทำกันแบบโบราณผสมผสานไปกับสมัยใหม่จับใจความสำคัญให้เจ้านาคทั้งหมดได้ฟังว่าก่อนที่จะเข้ามากำเนิดคันของแม่นั้นมากันอย่างไร1ถึง9เดือนมีเหตุการณ์เช่นไรคลอดออกมาแล้วความลำบากลำบนของพ่อแม่จะมากน้อยกันเพียงไหนนี่ไล่กันเป็นเรื่องเป็นราวย้อนอดีตกันมาเลยจนถึงปัจจุบันนี้ว่าบิดามารดาเรานั้นมีความทุกข์ยากลำบากกันเพียงไหนอย่างไรกว่าที่จะเลี้ยงมาจนเติบใหญ่จนได้บวชได้กันในครั้งนี้นะฮะวันนี้นะครับก็คงจะพร้อมแล้วนะดนตรีตรงนั้นก็เล่นไปใช่ไหมใช่ครับนอนเราก็ทำไปว่างั้นเถอะครับผมอ๋อจ้ะอ้าวเป็นงานใหญ่ก็เป็นธรรมดาตรงนั้นก็ยังมีแขกเรือก็ยังอยู่เยอะครับผมนะครับพันจะตรงนั้นเลิกก่อนแล้วก็คนที่เขาสนุกตรงนั้นก็ยังมีอีกมากจ้ะตรงนี้ถ้าจะรอไปก็เดี๋ยวจะดึกไปใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะได้เข้าสู่พิธีการในการทำหัวหน้ากันณบัดนี้เป็นต้นไปนะครับก็คงจะมอบหมายหน้าที่คุณหมอกฤษณ์แสงสุขนั้นเป็นผู้ดำเนินการณบัดนี้ครับครับในช่วงแรกนั้นให้เจ้านาคทั้ง9องค์นั่งคุกเข่าประนมมือขึ้นนะครับน้อมจิตน้อมใจสำรวมกายวาจาใจกราบลงบนหมอน3ครั้งโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบ1กราบ2กราบ3กราบ3ครั้งเสร็จแล้วยืมน้ำกรวยทูบดอกไม้ทูบเทียนมาประนมมือขึ้นเอาไว้นั่งพับเพียบลงดังเดิมนะครับตั้งจิตตั้งใจน้อมจิตน้อมใจเชิญเทพยดาทั้งหลายให้เสด็จมาเป็นสักขีพยานเรียนเชิญบิดรบรรดาของเจ้านาคนะครับประนมมือขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโมนมัสสการปิสราชุรีพระนมน้อมขึ้นเนื้อเกศไหวองค์เท้าไทยประเทวปริตวานเมตต่างสเมตตาประทานตาอวิคิตจิตตาปริตังพนันตุสาธุสาเขกาเมจรูเปคิริเสคราตัมเตชันตริกเขวิมานเนทีเปรเทจะคาเมตรวนาคาเนเคหาวัดทุมทีเขตเตผมมาจายันตุเทงวาชราทรวิสเมยักขคันธาพนาคาติฐานตาสารติเกยังมุนิวาระวัจนางสารทะโวเมสุนันตุธรรมสวนการโออะยัมพระทันตาธรรมสวนกาโลอะยัมพระทันตาธรรมสวนกาโลอะยัมพระทันตาข้าพระเจ้าจะขอเทพยดาเจ้าทั้งหลายจงได้เสด็จลงมาสโมสรประชุมช่วย
อำนวยพรให้แก่ตัวของพ่อนาคเพื่อพ่อนาคนั้นจะได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดาและมารดาเถิดขอเชิญคณะปีพาบรรเลงเพลงสาธุการรับเทพไทยเทวานักคารบันนี้ให้ลั่นคลองขึ้น3ทีใครเสียงดีโห่ร้องด้วยช่วยเอ่ยชัยสัก3ลาว้าววันนี้วันดีวันมหามงคลเชิญอินพรหมพระโยมพระการผู้ปรีชาชาญผู้แข่งทุกคนนายนิรยาบาลที่บันดาลโดนผ่านพ้นทุกโศกโรคภัยเวสุวรรณปัดเป่าสิ่งร้ายพระนเรศนรายขอจงได้ลงมาเทพนารีแม่ธรณียนางโปรดช่วยเปิดทางทุกราตรีที่ว่าอันเทวฤทธิ์พระผู้มีฤทธาพระแม่คงคาท้าวขัตติยาเทวีฤาษีนารดพระฤาษีนารายฤาษีตาไฟและตาวานีฤาษีโคดมนะพระภูมิเจ้าที่เท้ามาตุรีพระพิคเนตเกื้อหนุนครูปริยโกฏโปรดช่วยเพิ่มพูนกุศลผลบุญมากมายเบ่งบานเคารพคุณพระรัตนตรัยหนึ่งในดวงใจทั้งครูบาอาจารย์บิดามารดาขอเถิดพระคุณท่านครูเพชรทะลุกันครูลักจำมาร้องมะเลงทั้งเพลงทั้งแหล่สิทธิ์คนแน่ไม่แพ้ใครหรอกนะครูลิเกครูระบำทำท่าเสภาไทยเดิมช้ำชองเวทมนต์ของไทยสิทธิ์ก็ไม่เป็นสองถูกทวงทำนองขอสืบทอดเป็นตำนานโอ้ย
ให้เจ้านาคทั้งหมดเอาดอกไม้วางไว้บนบอนและนั่งตามสบายเลยลูกเมื่อยนะลุงโลดเครื่องเวทวายคุณครูพระพิฆเนศพระพิฆาคณาเยอะไปครูอาตถวาดครูปาดถวาดครูอาตถวาดครูอักขุนากาศครูอักษรอักษรไทยอักษรไทยวายพระภูมิเจ้าที่ธรณีเจ้าทางพระภูมิเจ้าที่ธรณีปกเกตไหวคุณครูนักเทศทุกองค์ไปครูพักรักจำครูพรำครูสอนว่าครูสอนนะที่เที่ยวเชิงกรอนนะไม่ได้ขาดหายไม่ขาดหายไหวองค์เทพทั้งศิลปืนดิลแผ่นฟ้าองค์เทพทั้งศิลปืนดิลแผ่นฟ้าจงเสด็จลงมาอำนวยอวยชัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธนะถ้าเจ้ามาบอกเราเหนือพรมลูกขออัญเชิญพระพรมมาอยู่บ่าไซอัญเชิญพระนารายณ์มาอยู่บ่ากว่าเชิญแม่ของข้ามาเป็นน้ำลายเป็นน้ำลายอัญเชิญพระพายมาเป็นลมสังวาขออัญเชิญพระกางก็มาเป็นกล่องดวงใจพระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีเจ้าทางพระภูมิเจ้าที่ละธรณีเจ้าทางไหวแม่ยานางเห็นที่ไหนป่าใหญ่ในป่าใหญ่ไหวแม่พ่อศพไหวแม่ธรณีไหวแม่พ่อศพมาแม่ธรณีแม่คงคาแม่อัคคีวายแม่พระพายคุณมารดาที่เมตตาปกเกตไหวคุณมารดาที่เมตตาปกเกตไหวคุณครูนักเทศนะทุกองค์ไปทุกองค์ไปไหวครูพักรับจำมานะครูพรำครูสอนว่าครูสอนที่เชี่ยวเชิงกรอนไม่ได้ขาดหายองค์เทพทั้งศิลปืนดินแผ่นฟ้าก็จงเสด็จลงมาอำนวยอวยชัยอวยพอชัยขออัญเชิญพระพุทธเจ้าลงมาปกเกล้าเหนือผมอัญเชิญพระพุทธเจ้าลงมาปกเกล้าเหนือผมขออัญเชิญพระพรหมมาอยู่บ่าซ้ายขออัญเชิญพระนารายณ์มาอยู่บ่าขวาสังวาขออัญเชิญพระกางก็มาเป็น
องดวงใจเจ้าชอมากอกนะเจ้าดอกลำยายเจ้าชอมากอกละน่าจะดอกลำยายเอาเชิญมาไวไวสู่ลงราชพิธีสัญญาไม่ขัดศรัทธาของท่านขอบคุณเจ้าภาพผมซาบซึ้งที่ยังนึกถึงไทยธรรมจะบวชลูกชายพ่อรูปงามให้มารวมร้องรำทำขวัญนาบวชคราวนี้ดีแน่พระคุณพ่อแม่มีมากท่านมีแต่ให้มอบใจรักทั้งสองเหนื่อยหนักมานานจะยกแผ่นดินแผ่นฟ้าภูเขามหาสมุทรจะหาที่สุดเนื้อมาเปรียบไม่มีใครเทียบคุณท่าน20กว่าปีผ่านไปสั่งสอนลูกชายบอกชาติตั้งแต่ยังอ่อนเฝ้าสอนหัดคอยพยาท่านพาดเลยผ่านว่าสมใจแล้วลูกเอ๋ยสุดหาคำเอ๋ยได้อ้างเอาสิ่งที่หวังได้ดังหวังพ่อเคยเสริมสร้างสืบสานพ่อได้บวชเป็นละพุทธบุตรนั้นเป็นละสิ่งสุดประเสริฐห่มเหลืองเรียงร้องล้ำเลิศผลบุญจะเกิดชั่วการว่าตัดลบโกรธลงกิเลสกายใจวิเศษสดใสสำรวมวาจากายใจยึดหลักทำไว้ยวันตามรอยพระบาทองค์ศาสดากุศลจะพานิพพานสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุกับเจ้าหน้าทั้ง9องค์ด้วยนะที่ได้บวชครั้งนี้บวชให้พ่อแม่บิดามารดาปู่ย่าตายายบวชให้นานๆบวชให้เป็นสมภารเจ้าอาวาสวัดบวชไม่ต้องศึกได้เลยยิ่งดีมากเลยบวชไม่ศึกเลยนะบวชไม่ต้องศึกยิ่งเสียเลยแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจใส่บาตรรวมทันชาตินี้เราสองเราสองจึงต้องโศกสันรักกันชอบกันไม่ได้กันบุญเรานั้นไม่มีที่จะทำบุญตอบคุณไว้ตามน้องชาติหน้าชาตินี้พี่จะลาก่อนนะน้องจ๋าคนดีก่อนลาน้องจ๋าน้องจ๋าจงได้ปราณีหอมสักทีละทุกคนดีก่อนที่จะจากพลังพี่จากน้องไปน้องเอ๋ยอย่าได้กังวล
ที่จะอุทิศตนโกนหัวห่มผ้าตรังอโหสิกรรมเถิดนะถ้าพี่วงนี้สู้เขาได้ไหมเนี่ยบุญมีพบกันภาพใหม่อย่าได้อย่าได้อาวรที่บวชสีส้มนี่อะไรอสมวิทยาโปรดเจ้าถ้าหากนงเยาใจข้าวก็จะให้ท้องชาตินี้วันนี้บนที่คงไม่ถึงว่างอขอลางามนอนได้อาวรได้รักสองไม่ขอนจังขอเสียงแรงลำหน่อยสิฝั่งนี้ที่บวชเป็นพระจะมาเป็นพระบาทบวชยาวถ้าหากตรงยาวใจข้าก็จะให้พ้อหากนี้วันนี้บนพื้นไม่ถึงบ้างอขอลาหาก็ได้อาวรแม่รักน้องที่อ่อนใจโหลด1 2 3ใครเตะปลั๊กไฟแล้วล่ะล่ะโอ้ยอะไรครับสมมุติตอนนี้เราจะย้อนรอยถอยหลังไปเมื่อ20ปีก่อนนานๆเขาเรียกว่าการกล่าวสำเนากำเนิดเกิดของเจ้านาคว่าเจ้านาคนั้นมาจากไหนมากันยังไงนะครับเขาเรียกว่าการกล่าวสำเนากำเนิดเดี๋ยวจะให้24แหล่ปฏิสนธิขอเชิญนาทนังมาฟังกระแสนาจะรู้แน่แท้เรื่องปางติสนกำเนิดวันนักจะเกิดเนี่ยเป็นคนว่าปากอ่ะที่สอนเข้าสู่ในคาลเลยหลากหลากนั้นมาจากตามที่เอ็งนาทั้งอาเวทีและบนชั้นฟ้าเรามาจากฟ้าจากเขาเลยจากลำเนาพระนาบางวิญญาณมาจากป่าพิมพ์มาพังแล้วกุศลจะเกิดนะทั้งยาวและสั้นทำมาแค่ไหนก็ยังอายถึงกันนะนรกสวรรค์ก็ย่อมมีจริงวิญญาณนะเปรตวิญญาณนะมนุษย์เกิดมาในร่างชายิงเข้ามาดวงวิญญาณนั้นก็ย่อมมีจริงมาเชิญชายเชิญหญิงและมาสดับรับฟังบางท่านสงสัยและตายแล้วไปเผาที่ไหนคนเราจะกลับคืนร่างตายแล้วเผาไฟไม่เหลืออะไรสักอย่างคำว่ารูปร่างนั่นเป็นอย่างไรขยับขยับมานั่งขยับขยับมานั่งมาฟังให้รู้จะทราบกระทู้ที่ท่านสงสัยร่างกายนาที่เผาเป็นของเราเมื่อไรเป็นภาพอาศัยเป็นภาพลวงตาวิญญาณเท่านั้นและเป็นเจ้าของร่างกายนะเข้ามาสายรอกหน้าทันจ้าถ้าเราล้มตายก็ลงไปไหวชีวากระดูกวิญญาณนั้นนะก็เร่ร่อนจรไปเดี๋ยวลอยแควงว่าหาล่างจะเกิดนะมาถือกำเนิดนะว่าเกิดกลางใหม่ละบ้านไหนแต่งงานละดวงวิญญาณยกไปมาก่ออาศัยลมไม้ชายคาต่างขันต่างแข่งและต่างกันแย่งเข้าคันและแล้วแต่ดวงวิญญาณดวงไหนแข็งกล้าใครทำบุญไว้แล้วคงจะได้เกิดมาแล้วใครทำบาปหนาต้องรออีกนานจะขอกล่าววันสำเนาว่ากำเนิดนะพ่อนาคจะเกิดนะกำเนิดเป็นคนให้แสนยากลำบากเหลือล้นนะจ๊ะนี่พลย
ขึ้นเทศนาแต่เดิมทีละพ่อไม่ใช่มนุษย์เกิดเป็นเทพพรหมบุตรนะอยู่บนชั้นฟ้าจะเหาะจะเหินจะเดินลงมาจะพันระนาก็ให้พ่อนาคแจ้งใจเป็นแสงสว่างเลยอยู่ที่กลางท้องฟ้าพ่อนาคเรียกว่าพี่พุ่งนายมายามพุ่งมาพ่อนาคพุ่งไปแล้วจับล่างขาซ้ายสะท้อนลงมาอยู่กับพ่อได้เพียงเจ็ดวันแล้วมาเกาะน้องนั้นว่าเป็นที่นอนคุณพ่อเหนื่อยกายใจสังหอนจะนั่งจะนอนและแกก็จนปัญญาจึงแยกย้ายนะออกมาเป็นเจ็ดสีตามพระบาลีที่ได้กล่าวว่าเขียวเขียวเหลืองเหลืองดำดำแดงแดงพระธรรมตกแต่งว่างามสดใสขยับขยับขยื้อละนะขยับมาขยับ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 นั่งกันนิ่งเลยยิปซีเอ้ยอากาศร้อนแล้วช่วงนี้ไฟกำลังต่อไฟอยู่อ่ะเซรอประเดี๋ยวนะแม่นะขยับขยับขยื้อละนะก็เคลื่อนต่อไปแล้วเข้าสู่พันสายพระมาดาได้ดอหลับฝันไปฝันเห็นแก้วเวรเพชรนินจินดาฝันนี้จะดีหรือจะร้ายคุณแม่จึงสะดุ้งตกใจตื่นและอุทานออกไปว่าสะดุ้งตื่นตกใจนี่อะไรกันรู้ว่าเป็นความฝันพลันใจหายหลุดลอยไกลเสียดายสูญควายคว้ามาครับฝันเห็นแก้วแหวนเพชรดินจินดาได้ใส่สร้อยพระเครื่องนาฬิกาเป็นของมีค่ามากมายฝันนี้จะดีหรือจะร้ายจะได้แก่อะไรให้เจ้านาตั้งใจฟังต่อพี่จ๋าเป็นยังไงแล้วไม่คุณเอ้ยแม่เรียกพี่เลยนะพี่สมศักดิ์จ๋าว่ายังไงแล้วแม่ปราณีแม่ปราณีว่าไงเจ้าแม่ปราณีเอ้ยพี่สมศักดิ์จ๋าอยู่ไหนไม่รู้นะพี่สมศักดิ์อยู่แถวงานนี่แหละไม่ได้ไปไหนไกลหรอนี่ยิปซีเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เซ่พ่อไปต่อไฟดับอยู่เนี่ย
พ่ออยู่ไม่ไกลพ่อใช่ไหมพ่อสมศักดิ์ใช่ไหมจ้าพ่อสมศักดิ์24ทำไมเรียกพี่เนี่ยเอาเรียกผิดหรือเปล่าเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนคุณแม่มาแล้วจ้าคุณแม่ปราณีค่ะวันนี้เรียกไม่ผิดเพราะว่าวันนี้หนูเป็นเล่นเป็นคุณแม่ปราณีสวยที่สุดในงานแล้ววันนี้แล้ววันนี้ให้ลุงเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยลุงเลยเหรอลุงลุงพี่ทศพลเป็นพ่อสมศักดิ์วันนี้เป็นคุณพ่อสมศักดิ์อาการเป็นยังไงมันยังไงบ้างฝันว่ายังไงอะไรยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนอนหลับฝันไปนะพี่ฝันว่าได้แหวนเพชรมาสวมใส่ที่นิ้วแน่ไม่รู้เป็นฝันดีหรือฝันร้ายพี่จ๋าโอ้โหถ้าเรามาปรึกษาหารือกันสองคนไม่รู้แน่ว่าฝันแบบนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นทำยังไงดีต้องไปหาโหราให้ทำนายทายทักสักระมังแม่ปราณีเอ้ยนั่นนะเซนั่นนะเซเอาไฟมาแล้วทำท่าจะมาแล้วล่ะรอประเดี๋ยวนะแม่นะพัดลมก็เลยดับไปด้วยจ้าจะทำนายทายทักความฝันก็จะแม่นไหมเนาะมันร้อนหน่อยเดี๋ยวดูซิว่าตอนนั้นจะเป็นยังไงบ้างน้องจังโหราทำนายหน่อยสินะว่าฝันแบบนี้ฝันให้อะไรมันจะเกิดขึ้นได้ยินเสียงเมียเรียกหาพี่ก็ลืมตารีบเตือนน้องจ่าน้องเป็นอะไรเฮ้อแม่ขวัญยืนเอาปลุกพี่ให้ตื่นชนายเมื่อเมียเล่าเรื่องให้รู้บอกว่าแม่โฉมตรูหลับฝันฝันว่าได้แหวนทองของสำคัญจะบอกจอมขวัญเอาจำไว้เป็นยังไงเราจะมีโชคกันทั้งสองฝันว่าได้แหวนทองนั่นนะเขามีคำลาวตามตำราโหรากล่าวมาดังมาพี่แสนดีใจโอ้เสียจริงๆพี่แสนดีใจเสียจริงๆเราจะได้ลูกหญิงลูกชายเป็นฝันดีซะด้วยเป็นฝันดีแม่คุณเอ้ยโหนทำนายแท้ทักความฝันมาแล้วฝันว่าจะมีบุตรมากำเนิดเกิดในครรภ์ล่ะจ้าแล้วบุตรนั้นก็จะเป็นบุตรชายด้วยนะโอ้โหรอดูตอนคลอดนะจัดไปหนึ่งกระเบื้องนางรำตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายแล้วถูกใจไม่มีเมื่อคืนละฝันดีหน้าตกฝันบอกพ่อบรรณาผู้ชายยอดดีแล้วพาไปเที่ยวดูนางพาไปนั่งซูชิแล้วพาไปเที่ยวชมสวนและเด็ดดอกลำนวลสองให้ด้วยสีเสียบหูให้ต่างลายหดและเสียบหล่นเสียบหล่นตั้งห้าหกทีตั้งใจและเตือนตอนตีสี่แม่เสียดายจังเสียดายจังตีห้าแล้วไม่ถึงก็จวนที่ทำทวนเรื่องฝันฉันดีผู้ชายอะไรหน้าหยิกกะกะสีกะสิกและหน้ารักหน้าตีเพียรมาออดอ้อซอทำสนอมมากมีฝันว่าคิดอยู่ว่ามากถ้าทุ่งลวนลามันน่าจะทำไงดีเอาความคิดนับพยุดลงปั๊บหมุบมาบรรณาเขาจับเขาจีตกใจและตื่นมาเสนีแม่เสียดายจังเสียดายจังโอ้โหมีคนพัดให้ด้วยข้างหลังเนี่ยขอบคุณมากนะจ้าขอบพระคุณครับตีห้าแล้วไม่ถึงก็จวนที่ทำทัวร์ในเรื่องฝันจะดีผู้ชาย
เกลือกระซีกระซีกระหน้าลักหน้าตีและเพียนมาอ่อนอ่อซอคำสนอมากมีฝันว่าคิดอยู่ว่าวามถ้าถูกลวนลามมันน่าจะทำไงดีความคิดจะนับพยุดลงปั๊บหมุกมาหมุกมามันน่ะเขาจับเขาจีต้องใจและตื่นมาเสียดีแม่เสียดายจังเสียดายจังเสียดายจังเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงคุณทำนายทายทักความฝันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยขอทำนายทายทักของความฝันของคุณแม่คุณแม่ปราณีอุ้ยวันนี้หลายแม่เลยละจ้าเก้าแม่นะจำไม่หมดเลยทั้งเก้าแม่เลยฝันเหมือนกันจ้าเออทำนายมาแล้วฝันดีสิคะฝันแบบนี้เป็นฝันดีเวลาผ่านไปเพียง7ที่วา7ราตรีเท่านั้นเองอาการของคุณแม่ทั้ง9ไม่เหมือนเดิมซะแล้วสิเป็นอะไรไม่รู้สิช่วงนี้ยังไงจ๊ะโอ้โหอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยดูแม่ๆดูแม่ๆสิพัดคนละอันพัดคนละอันเลยเนี่ยโอ้โหแม่ถือพัดเหมือนแบบเจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้เลยนะเนี่ยหน้ามืดบ่อยอ๋อหน้ามืดหน้ามืดตามัวคลื่นเหียนคล้ายคนจะเป็นลมยังไงยังงั้นอือโอ้โหนี่เผลอแวบเดียวในแพ้ท้องเลยเหรอแม่คุณอาการแบบนี้หรอแพ้ท้องละจ้าอาการอกอักอกอักของลูกผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าแพ้ท้องแพ้ท้องแล้วถ้าผู้ชายล่ะขี้เมาอ้วกงานนี้ไม่มีขี้เมาจ้ะไม่มีคนเมาไม่มีไม่มีจ้ะทีนี้คนแพ้ท้องนะอาการไม่เหมือนกันหรอกนะคะเป็นยังไงจ้ะโอ้โหบางนี่นี่นี่เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการแพ้มีประสบการณ์ก็ตอนที่แพ้ท้องลูกสาวเนี่ยยี่สิบสี่เนี่ยยี่สิบสี่เนี่ยอันแน่อ๋อนี่ยี่สิบสี่เนี่ยเป็นลูกยอมรับว่าเป็นลูกสาวแล้วเนี่ยเป็นลูกสาวโอ้เวลาไปงานนะอาเห็นให้เรียกพี่เรียกพี่วันนี้แหมแหมเกิดคือต้องเขาอยู่ที่นี่ก็มีคนรู้เยอะไงมีคนรู้เยอะต้องพร้อมนะมาเป็นลูกสาวแต่เวลาไปทำขวัญทั่วประเทศเนี่ยให้เรียกพี่เรียกพี่เออยังงั้นยังงั้นเจ้าแม่เขายังสาววันนี้มากระทุ่มแบนโกหกเขาไม่ได้อะสิเนี่ยญาติยิปซีเต็มไปหมดเลยเนี่ยผู้มีประสบการณ์แพ้มากอะสิคะลูกคนนี้เข็ดเลยมีแค่คนเดียวแพ้มากเลยแพ้มากเลยมีคนเดียวมีคนเดียวแต่โอ้โหไม่รู้ว่าคุณแม่ทั้งเก้าก็แพ้ยังไงบางคนเขาก็แพ้น้อยบางคนก็ไม่แพ้เลยมีเหมือนกันนี่นี่นี่ยิปซีเนี่ยวัยกำลังแพ้เนี่ยวัยเนี้ยให้ยิปซีเป็นตัวแทนแม่ทุกคนเนี่ยนะจ้ะฉันเนี่ยหมดไวแพ้แล้วล่ะถ้าไปฝากท้องนี่หมอมันด่าแย่เลยเนี่ยต้องให้ยิปซีเขาเป็นตัวแทนคุณแม่ทางก้าวให้ยิปซีเขาแพ้ให้ฟังอย่างนั้นนะครับเออให้หนูแพ้ท้องหนูต้องแพ้สิลูกโกหกเขาไม่ได้เลยไม่เคยแพ้ท้องด้วยละเซ่แม่ไปเห็นว่ามาแพ้งานเมืองบางวันแพ้สองสามงานนุ่นโอ้ช่วงนี้ช่วงหน้างานแพ้บ่อยงานใช่แต่วันนี้คุณพ่อเนี่ยเขาจ้างมาแพ้ใช่แล้วเป็นตัวแทนของคุณแม่ทั้ง9ถูกต้องเลยถามคุณแม่ปราณีดีกว่าถามเขาสิยังไงคุณแม่คะตอนแพ้ท้องแพ้มากไหมคะไม่แพ้เลยเหรอเอ้ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้เป็นไงอะดูท่าและเจ้าภาพจะรู้ทันหมอทุกงานเลยฟังใน YouTube สงสัยดู YouTube บ่อยเออถ้าแพ้มากเขารู้ว่าเสียเยอะใช่ไหมแม่เอออย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่เป็นไรหรอกวันนี้คุณพ่อนะเขาตามใจอยากจะกินอะไรบอกมาด้วยตามใจทุกอย่างคุณพ่อสมศักดิ์ใช่ไหมใช่เขาตามใจภรรยาตามใจสิโอ้โหดูสิวันนี้จัดงานได้ยิ่งใหญ่โตเลยหมดไปทั้งหมด10ล้านโอ้ยยิ่งใหญ่จริงๆเมื่องานฝั่งลูกนิมิตเลยไหมแล้วเข้ามาโอ้โหวันนี้ยิปซีเอ้ยเดี๋ยวต้องไปตัวแทนคุณแม่ทั้ง9ลองแพ้ฟังอยากกินอะไรบ้างแล้วมีใครตามใจหรือเปล่าเดี๋ยวลองแพ้ดูหน้าดูซิว่าจะเหมือนคุณแม่ทั้ง9หรือเปล่าจ้าโอ้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 
เป็นทุกข์ร้อนนั้นนำมาตั้งอู่ทอนาพนาขึ้นมากระปี กระปรอกกระเปี้ยงนาละเฮียละห้อยนากำลังแรงน้อยว่าลงรอยราหมดเรียวหมดแรงละปวดแข้งปวดขาทนทุกข์ทรมานสุดนาประมาณกินไม่ได้ว่านอนนไม่หลับมากระสายกระสับมาดูนาสงสารโหยแสนหิวแม่เบื่ออาหารละเห็นข้าวในจานแล้วแม่ก็จ้องอาเจียนละเห็นข้องข้าวเอาให้เหม็นคองคืนนายแสนตันตื่นแม่มีแต่กลืนแต่เหียนอาหารถึงท้องจ้องอาเจียนเหอะเป็นลมวิ่งเวียนและอยู่ตลอดวันได้2เดือนแล้วนะพอดีพอดีอยากจะกินนะไอ้นี่อยากกินไอ้นั่นเรื่องคนแพ้ท้องอยากกินทองท่านขันแล้วนะอัศจรรย์แล้วนะจริงจริงจังจังเรื่องความยากก็อยากที่จะยกหีบละลายร้อยลายสิบละสารพัดทุกอย่างก็จำได้เราเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังก็จริงบ้างเท็จบ้างอย่าหาว่าหมอปากบอบางคนอยากเปรี้ยวบางคนอยากหวานเธอนะบางคนอยากอยากเผ็ดอยากกระอ้อนแต่ว่าเรื่องแพ้ท้องมันไม่ใช่ของแน่นอนอยากยอกอยากย้อนและสุดจะยกบรรยายบางคนอยากสดนะบางคนอยากข้าวอยากกินดินเท้าจนน้ำลายไหลอยากกินข้าวตังวันนางร้องไห้ดินหัวเตาไฟแม่เก็บมากินเลยดินสอพองแม่ก็เอาไปเผาดินสอพองแล้วแม่ก็เอาไปเผากินได้กินเอาอร่อยแลบลิ้นของอื่นมีมากแม่ไม่อยากจะกินเลยอยากจะกินก้อนดินและนึกว่าเป็นของดีบางคนอยากยกบางคนอยากยกบางคนอยากยกไม่อยากยัดยัดโอ้ยยิ้มสิแบบนี้เหรอลงไปเต้นข้างล่างได้ไหมโอ้โหรุ่นนี้ต้องพกยาดมด้วยนะเนี่ยบางคนอยากยกไม่อยากยัดยัดอยากผลไม้มาก่อทุเรียนเมืองนนท์ไอ้ว่าที่ผลโตโตก็อยากจะกินส้มโอนครชัยศรีส้มเขียวหวานมากมดกระนดหวานดีจะแพงเต็มที่ให้ได้ราคาสับปะรดจากศรีราชาสับปะรดมาจากศรีราชาก็อยากกินเนาะหน่อยนะที่ไหนต้องไปเมืองจันอยากกินข้าวโพดเมืองสุพรรณและอยากกินหัวมันพูดเอาแถวดอนมืออยากกินอังุ่นไอ้พวงงามๆก็อยากจะกินนะมะขามฝากเพื่อนๆลิ้นจี่ลำใหญ่ตลอดมาไฟมาเฟืองผลไม้พื้นเมืองยากอีกมากมายมันละกอแล้วแม่ก็อยากจะกินนะอีกมันละกอแม่ก็อยากจะกินนะทั้งลูกจันลูกอินแล้วไม่อยากจะกินนะให้ได้อยากไปพร้อมกล้วยหอบกล้วยไข่อยากไปพร้อมกล้วยหอบกล้วยไข่อะขอแบงค์สักใบขอแบงค์สองใบอะขอแบงค์เอาสามใบเอาไปทำอะไรล่ะเอาไปซื้อผลไม้แม่แกกินไอ้อยากจะกินแบงค์หลายร้อยเลยเนี่ยรวมแล้วก็พันห้าเนี่ยพ่อยืมมาให้เลยพ่อสงสารขอบคุณค่ะอยากจะกินแม่ละ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 ไม่ได้เดี๋ยวท่านเจ้าภาพจะนำทานหัวใจสีดียังไงและน่าเกลียดจริงๆแม่ประดีพ่อสมศักดิ์ให้มาแล้วพ่อสมศักดิ์เขาให้มาแล้วมันก็ไม่แคล้วหลอกหน้าพ่อจ๋าแล้วแม่เลนูนะวันนี้ก็มาแม่เลนูนะวันนี้ก็มาท่านมาแล้วเป็นค
นใจดีแม่เมนูคนสวยอยู่ไหนแม่เมนูคนสวยอยู่ไหนอยู่ใกล้ใช่ไหมและนัดท่านอยู่ตรงนี้ให้มาหนูท่านใจดีและขอบคุณวันนี้และขอบคุณจากใจแล้วแม่เลี้ยงนั่งอยู่ตรงไหนขอบคุณแม่ตาให้ยิ้มสีคนดีอันนี้แม่อะไรล่ะจ๊ะเนี่ยได้มาหลายใบเลยเห็นไหมล่ะด้วยความสงสารได้มาแล้ว200มันก็ไม่น้อยหลอกตาท่านจ๋าแล้วแม่ไข่สีแล้ววันนี้ก็มาแม่ไข่สีแล้ววันนี้ก็มาละท่านมาแล้วนะเป็นคนใจดีแม่แพรวสร้อยอำพาอยู่ไหนแม่แพรวสร้อยอำพาอยู่ไหนมาใหม่ละแม่แพรวจ้าเยี่ยมสีอยากกินของนานาละแม่แพรวนานาละท่านเป็นคนใจดีให้มาแล้วให้มาแล้วหลายใบท่านมีน้ำใจท่านยังเต็มที่ขอแล้วลุกมาทันทีทุกคนใจดีนั้นมีความเมตตามีใครบ้างมีใครบ้างที่ยืนที่นั่งและอยู่ตรงไหนเรานา24เชิญเอ่ยวาจาและบอกไปเลยนะแล้วมีใครน้อใครลองหาท่านลองอเนกลองอเนกท่านมาใหม่ลองอเนกตั้งอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้อยู่ใกล้สอทอยุทธนาอยู่ไหนสอทอและยุทธนาอยู่ไหนมาใหม่ท่านสอทอจ้าอีกสอทอสุชาติก็มาสอทอสุชาติก็มาละมาแล้วละนะสอทอใจดีหลายคนนะว่าหลายคนที่เรียกไปเขานั่งอยู่ไหนเล่ากันหนอยิปซีอยู่ตรงโน้นหรือว่าอยู่ตรงนี้ละให้อยู่ที่นี่ละยืนว่าอยู่ที่ใดแฮะสอทอแสนวิเชียรปัญญาสอทอแสนวิเชียรปัญญาท่านก็มามาแล้วใช่ไหมอย่างนั้นสอทอสมช่องใจใหญ่สอทอสมช่องใจใหญ่มาแล้วใช่ไหมในวันนี้ขอพูดนะพี่ยศพี่ยุทธนักพัฒนาท่านมีเมตตาให้มาวันนี้อย่างนั้นอย่างนั้นสอทอยุทธนาใจดีให้แล้ววันนี้ขอบคุณจากใจใครเล่านี่ตัวเป็นสอทอแสนวิเชียรปัญญาให้มาแล้วนาและขอบคุณจากใจว่าท่านละเป็นคนใจใหญ่มาให้เยฟซีล้อมหาสอทอสมบัติท่านไม่ขาดหลักเข้ามาวันนี้ยังมันสอทอส่งโชคมาแล้วนะสีสอทอให้มาแล้วนะสีขอบคุณวันนี้และท่านมีเมตตาพี่สมโชคสอทอสมบัติอยู่ไหนสอทอสมบัติอยู่ไหนอยู่ใกล้อยู่ใกล้และอยู่ไหนละนะสอทอละท่านมีเมตตาสอทอสุดชาติมีเมตตาให้มาแล้วนะท่านเป็นคนใจดีพี่สุชาติพี่สุชาติขอบพระคุณนะคะพี่สุชาติให้มา 1,000 ละมันแสนตื่นตันจริงๆเนาะนี่ไม่ใครอีกเรียกไตยิปซีจะตั้งเขาดีเอาเรียกไตเรียกไตสอทอบุญชัยมาใหม่สอทอละบุญชัยมาใหม่และนักอยู่ตรงไหนอยู่ไหนละนี่ยังงั้นสอทอบุญชัยใจดีล้อหาสอทอสำนานล้อหาสอทอสำนาน อยู่ไหนและท่านจ๋ามาใหม่เย็บซีลล้อหาสอทอสำนานและท่านเป็นคนใจดีแม้วันนี้มีมาประมาณ100ชื่อวันนี้ยกมาทั้งอบต.คลองมะเดื่อโอ้โหมีคนก็จะอบพัดลมมาแล้วถ้าเราไม่เรียกก็ไม่ได้เราต้องเรียกทุกคนจ้าพอมาเดือดดอนไก่ดีมาหมดจ้า
ักและสอทอบุญยงใช่ไหมทางสอทอบุญยงท่านก็มองอาไม่สัตย์สัตย์มากวันนี้ท่านก็มาท่านมีเมตตาและเดินมาไวๆและอยากกินมะขวิดอยากกินละตะขบอยากกินมะขวิดอยากจะกินละตะตะขบอยากกินละแกงกบอยากจะกินแกงไก่อยากกินละนาอยากกินซุปหน่อไม้อยากกินอะไรบอกเข้าไปยิบสี่เอ้ยอยากจะกินแม่ใบใหญ่ของใครอีกแล้วของรองชัยยิ้มชื่นจังเลยรองอะไรนะรองชัยไม่รู้เหรอรองโชยลูกรองโชยหนูร้องผิดตะตินะเขาเขียนมาไงมองไม่เห็นโอ้รองโชยรองโชยจ้ารองโชยยิ้มชื่นป่ะคะใช่ไหมรองโชยยิ้มชื่นไม่ได้อยู่กลับไปแล้วเนาะยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยกลับไปแล้วไม่เป็นไรกระเซาเย้าแย่ท่านเล่นมีแต่คนเมตตาปราณีนะวันเนี้ยนะเรียกไปท่านอยู่ท่านก็รีบเดินมาหนักจะฮะแพ้ท้องหายไปแล้วหายอยากแล้วใช่ไหมโอ้โหมีแต่คนใจดีพัดลมเริ่มเย็นแล้วยิบสี่เอ้ยจ้าหนักชี้บอกสตังปิวไปนู่นเออมันไม่ใช่ปิวมานี่นะไม่ใช่นะไม่ใช่ของนาคใช่ไหมไม่ใช่เออได้กินสมใจอยากเขาว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันยี่สี่เอ้ยตัวเจ้านาคทั้งหมดจะมีใครดูไหมว่าเกิดมาจากเมืองไหนเขาให้สังเกตตอนที่แม่แพ้ท้องหากว่าแม่แพ้ท้องอยากจะกินสิ่งของหวานๆน้ำอ้อยน้ำตาลเขาบอกทารกเกิดมาจากเมืองสวรรค์อยากจะกินยำเนื้อสัตว์ยำสลัดเนื้อสันเขาบอกทารกนั้นเกิดมาจากเมืองอบายอยากจะกินดินเกิดมาจากเมืองพรหมอยากจะกินส้มผลหมากรากไม้เขาบอกว่าเกิดมาจากเมืองมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายหรืออีกหนึ่งในเขาว่าเกิดมาจากเมืองหิมพานต์จะร้องลำดับเดือนตั้งแต่1เดือนถึง9เดือนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างดนตรีขึ้นคีย์เสียงมาเลยจ้าจ้านางรำได้เลยนะจ้าหากแม่มารดากินละของผิดร้อนลูกนายาอุทรจะม้อยเป็นผีผู้ร่นทุรายอยู่ในหน้าผีเปรียบมันดังอักผีละเขามาสุมเผาตนจะลุกจะนั่งกลัวพรางกลัวพลาดแม่กลัวลมฟาดตามท้องถนนลูกอ่อนในท้องหรือจะต้องวายชนตามแม่อีกคนที่จะมรณนาแต่แม่นี่ทูลหัวถนอมตัวเอาไว้ทารกทางในจึงเป็นสุขคาโตวันโตเคลใหญ่ขึ้นผู้คราคุสลาทำมาประคับประคองงานหนักเคยทำมาไม่ต้องจำเวลแม่เคยเดินเล่นกันอย่างหัวใจระเรื่นของเพศของร้อนเมื่อก่อนเคยกืนมีท้องต้องฟื้นจะกลืนกินยามแม่จะนอนแม่อาวรแม่วายจะนอนความนอนง่ายเอ๊ะไม่ได้ทางสิ้นต้องนอนตะแข็งละมันดังแกล้งอยู่ผิดละนาเอ้ยได้ยินพอจงเห็นใจฝ่ายข้างพ่อที่จะจำเบยละนะแต่สามเชยนะต่างครันละไม่ไม่ก็ต้องขยันนางานตาทั้งลายใช่จะเดินลอยชายดังเขาว่าพูดจาอย่าเคยสุดนี่พอต้องอดต้องพ่อนะอดทนเลือกว่าก่อนจริงๆนักจ้าตอนค่ำตอนเช้าหุงข้าวต้มปลาเตรียมมิดเตรียมพระเตรียมน้ำเตรียมไฟให้ระวังงานนอกบ้าน
พ่อเหนื่อยพ่อดูพ่อเริ่มครั่นนั่นน่าจะโหนพ่อยิ่งเหนื่อยใหญ่ยามแม่เจ้านั่นไม่สบายแล้วพ่อต้องอุ่นวายไปตาหมอมาเสียเงินเสียทองข้าวของทั้งหลายลำบากเพียงใดพ่อไม่บ่นว่าขอให้งามปลอดเจ้าขอบุตรกราบพยอมตัวเป็นข้าทนเพื่อโฉบโยงพลพลเดือนที่ห้าเขามาใหม่ดูท้องแม่ใหญ่นะให้ใครก็ถามจะคลอดเมื่อไรถามไทยเนื้อความไม่รู้จักนามแล้วก็ยังถามทักทายแต่พอคอยเคลื่อนเดือนที่หกเด็กทารกก็เริ่มเคลื่อนไหวทั้งดินทั้งดันนะทุกวันไม่ไหวแม่ไม่สบายท้องไส้ระบมลำบากไม่บนละแม่ทนลำบากทู่ทนทุกยากลำบากสะสมหน้าฟังไว้หน่อยอย่าปล่อยให้ลอยตามลมนะจงฟังคำผมจะพันระนาเจ็บเดือดเลยผ่านเจ็บเดือดเลยผ่านอาการพิกลทารกดิ้นรนนะจนเอื้อมระอาถึงกับเป็นลมแม่ลมทลาดิ้งเวียนมืดนะใช้ยาง่วยงงแม่รักษาท้องแม่คอยป้องกันนะกลัวบุตรในครรภ์แล้วของแม่จะช้ำจะเดินก็ดูแลอยู่เป็นประจำแม่กลัวพลมักกลัวหกล้มลงนะเพราะได้แปดเดือนปวดเตือนใจตนนะผู้หญิงทุกคนนะไปคอยมั่นคงลังเลหานใจวันพระวงกลัวจะปิดโปร่งชีวิตวายปราณพอได้เก้าเดือนนะปวดเตือนบ่อยบ่อยยังยังเก็บหน้ากลายจะเคลื่อนคอยแล้วพอจอมควันแม่ร้องแอบระเมอพำเพอรำพันปวดเสียวกระสันน้ำตากระเซ็นละลูกใกล้จะคลอดลูกตอดปวดเตือนครบวันที่จะเคลื่อนสุดแสนอยากเห็นละแม่ปวดหนักเบาละตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นวักเป็นเวรกระวายกระวนบอกญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องมาดูละบอกญาติบอกตัวทุกแห่งหนตายายหมู่ญาติละพากันมาหยุดละพี่น้องทุกคนละช่วยกันประคองช่วยกันบีบนวดแม่ปวดไม่เบามันปวดรวดร้าวปากแม่ลำล้องที่ยาวที่เรือนละอย่ามาเยือนมามองให้ลูกคลอดพองพองจะนอนจากคลันจะออกกันแน่แล้วท่านละเจ้าภาพหมอบอกให้ทราบปวดเสียวกระสันปวดได้ปวดเอาจนเห็นดาวกลางวันละมันปวดจะทานปวดประเทศไทยปวดท้องออกลูกปวดไปทุกเส้นขนละแม่ต้องทุกทนละร้องห่มร้องไห้แม่เจ็บเสียจนแทบจะขาดใจลูกเอ้ยทำไมไม่คลอดออกมาจงเห็นใจแม่อย่าทรมานละแม่ปวดมานานแล้วนะลูกนะจะคลอดก็คลอดเถิดเจ้ายอดปล่อยตาละเจ้าจะทรมานแม่แกไปนะทำไมสมมติตอนนี้คุณแม่ตั้งท้องมาเป็นเวลา9เดือน10เดือนคุณแม่จะมีอาการเช็ดท้องให้ยิปซีศรีสากรบรรยายให้ท่านได้ฟังเจ็บท้องโรคเลือดโรคเลือดแทบขาดใจแม่เจ็บท้องทนไม่ไหวฉันไหนนี่อ้าวเป็นอะไรแล้วแม่ปราณีแม่ปราณีร้องแบบนี้นั่นน่ะเป็นไงโอ้โหแย่สมั่งนี่มัน9เดือนแล้วใช่ไหมเนี่ยทนเอาหน่อยแม่คุณดิ้นปวนครวญอุทธร
ลมแทบจับใจตายกลายเป็นเพียทำยังไงแม่คุณต้องการอะไรบอกมานะรีบไปตามหมอตำยาเถอะพี่จ้าต้องถึงมือหมอใส่แล้วเหรอเจ็บไม่ไหวแล้วจะคลอดแล้วนะพี่ทนหน่อยใจเย็นๆอย่าเพิ่งคลอดรอหมอป้าเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวจะรีบไปตามให้คุณป้าจ้าคุณน้าจ้าคุณน้าจ้ามาช่วยทีแถวตำบลยานนี้กลายเป็นหมอตำแยไม่รู้แถวนี้มีหมอตำแยบ้างหรือเปล่าล่ะพี่จ๋าไม่มีก็ต้องหามาให้ได้ทนอน่อยใจเย็นๆแม่คุณเอ้ยนายนางมานางแง่คำหนึ่งคำหนึ่งถึงชีวิตรอเวลานี้ตั้งนานปิดหมอละนะน้ำตาแม่ไหลโอ้ยไม่ไหวแล้วแสนสงสารมารดาซะเป็นยิ่งนะตอนที่จะคลอดลูกรักสุดแสนที่จะน่าสงสารจะมีใครน้องคอยดูแลสนใจแบ่งหน้าที่กันดีๆใครจะเป็นคนท้องใครจะเป็นหมอตำแยดูเหมือนมันผิดๆไงไม่รู้นะได้ฟังเมียร้องโทน้องรักสามีก็ชักใจเสียลงนั่งประคองมองเมียแม่โหยระเหียร้องไห้จะไปตาหมอพอดีเงินหมดค่าเรือค่ารถไม่มีโอ้โหมันให้ร้อนใจดังไฟมาจี้ใครหนอใจดีช่วยได้ใครหนอหันมองทางซ้ายมองทางขวามองไปข้างหน้ามองข้างหลังเลยหันมามองคนข้างข้างจะมีใครมั่งช่วยไหมเขากลับไปหมดละมั้งหยิบสี่เอ้ยยังอยู่เขาบอกยังอยู่เหรอโอ้ยจะลองเรียกดูเนาะหันไปหาปากุ้งหันไปหาปากุ้งคงไม่ยุ่งหรอกนะปักกุ้งมาหรือไม่มามาจ้าอยากเห็นหน้าตาเลยลายเรียกปักกุ้งเอิ้นน้องการใครนะเรียกปักกุ้งแล้วเรียกน้องการสิ่งสำคัญนักหนาน้องการเหรอน้องการเป็นแฟนนักจ้าตอนนี้นาอยู่ตรงไหนปะกุงน้องการสองคนนี่สำคัญเลยจ้าได้ยินไหมเชิญมาได้ยินไหมเชิญมาเดี๋ยวก็มาเชิญเลยจ้าอยู่ไหนลักษณะจะยุ่งสมังยิบสี่เอ้ยสงสัยจะไม่ได้ยินนะเสียอยู่ไกลหรือเปล่าปากุงช่วยด้วยหมอจ๋าเมื่อไรจะมาจ๋าลองไปเรื่อยๆก่อนลองไปก่อน
รองซิมและสอทอไพศาลรองซิมและสอทอไพศาลขอเชิญท่านหน่อยนะคุณพี่เขาบอกกำลังมาอยากเห็นหน้าตาหญิงชายเรียกเอกจะมากน้อยไม่ว่าแล้วแต่ศรัทธาของท่านจะให้เท่าไรไปทั้งนั้นมาแล้วจ้ะอย่าให้นั่งหันรอหายไม่ได้รองซิมให้มาแล้วเนาะอย่าให้นั่งหันพี่สอทอประสานก็กำลังมาโอ้พี่ไพศาลใช่ไหมคะจ้าขอบคุณนะครับเดี๋ยวเช็ดเหงื่อหน่อยเหงื่อออกอย่าให้นั่งหันรอหายไม่ได้บังคับเคี้ยวเข็นแต่มันและจำเป็นต้องไปไปถึงสวงหัวใจแท้แตกสลายโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บแทบทนไม่ได้พอ9เดือนใช่ไหมจะคลอดลูกชายช่วยไปทำคลอดทีโอ้ยทนไม่ไหวรีบไปตามหมอตั้งเมียเธอพี่โอ้ย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 เจ็บเจ็บมาเจ็บเจ็บแล้วมาเจ็บแล้วมาเจ็บแล้วมาเจ็บที่ส่วนปวดโอ้ยปวดปวดจนน้ำตาร่วงเจ็บนะเข้าไปถึงส่วนหัวใจแท้แตกสลายโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บแทบทนไม่ได้พอ9เดือนใช่ไหมจะคลอดลูกชายช่วยไปตามหมอทีโอ้ยรีบไปตามหมอนะพี่นะบอกไม่ไหวแล้วจ้าโอ้ยยายหมอตำแยจ้ายายจ๋าว่าไงล่ะจ๊ะเอ้ยแหมกูกำลังมือขึ้นเลยเนี่ยมันเรียกอะไรตอนเนี้ยฮะ
กำลังเบิกซื้ออันนี้ยายหรือลุงน่าจะเป็นลุงนะเสียงอะนะเสียงต้องแก่กว่านี้สิเรียกใหม่สิเรียกใหม่โอ้นี่เก่งนะเนี่ยเป็นทั้งหมอเป็นทั้งหมาเลยยิบสีเดี๋ยวจะขอเรียกยายใหม่นะถ้ายายอยู่บ้านขานรับด้วยนะดูสิคุณยายหมอตำแยจ้าคุณยายจ้าจ้าโอ้ใช่ไหมใช่ไหมเสียงใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงอันนี้ไม่น่าใช่ยายน่าจะเป็นหลานสาวโอ้เสียงใสกิ๊กเชียงสาวไปหน่อยครับลักษณะหมอตำแยเป็นยังไงเล่าเขาบอกยิ่งแก่ยิ่งดียิ่งแก่ยิ่งขังนะอายุ70 80ขึ้น70 80เลยเหรอผมสองสีมือซ้ายถือไม้เท้ามือขวาถือห่อเชี่ยนหมากชอบกินหมากเป็นประจำเคี้ยวหมากมัม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 เสียงสั่นๆเครือเครือโอ้ฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วจ้าเนี่ยสองคนเนี่ยคนไหนเป็นยายหมอตำแยชื่อยายอะไรล่ะจ๊ะเนี่ยชื่อยายอะไรบ้างจ๊ะอ๋อยายจิ๋วกับยายแมวจ้ะฮะยายจิ๋วเหรอยายจิ๋วกับยายแพรวเหรออ๋อยายจิ๋วกับยายแพรวยายแมวยายแมวอ๋อยายแมวยายแมวเป็นฝาแฝดกันจ้ะเพราะวันนี้ก้าวท้องเลยมาสองยายเลยเหรอจ้าเดี๋ยวแต่แกสอนเลยจ๋าคิดดีแล้วเหลือที่จะเข้ามาเป็นหมอตำแยในทีมเราอะทำไมครับเดี๋ยวเขาจะมาแบ่งค่าตัวเราเนาะเนี่ยคิดดียังอันไหนมันต้องเหงือกหน้าด้วยครับอันนี้เป็นหมอตำแยใช่ไหมใช่วันนี้ยายว่างไหมเล่ายายว่างจ้ะยายว่างนะวันนี้ฉันจะมาตามยายไปทำข้อจ้ะยายยายไปนะไปบ้านใครล่ะจ้ะอ๋อวันนี้มาบ้านสทสมศักดิ์จ้าโอ้ยินดีจ้ะมาทำคลอดแม่ปราณีอ่ะจ้ะยายยายรู้จักไหมอ่ะรู้จักจ้ะยายรู้จักแม่ปราณีไหมเริ่มฟังแกไม่รู้เรื่องรู้จักนะจ้ะแม่ปราณีเนี่ยเขาใจดีไหมยายเห็นเขาขายข้าวหลามอ่ะจ้ะฮะยายไม่มีค่ารถเลยเนี่ยจ้ะเอางี้ยายไปกับฉันดีกว่าไปที่ไหนล่ะจ้ะวันนี้ฉันมีรถเบนซ์มารับนะยายนะยายแต่ไม่ไปดีกว่าเนาะไปเถอะแล้วขี่ม้าไปกันดีกว่าโอ้ได้ๆขี่ม้าดีกว่ายายแถวนี้มีม้ามั้ยยายไม่มีที่ขอสักตัวสิฮะนี่มาไหนเนี่ยอ๋อไม่ผมก็ไม่มีเหมือนกันนะยายอ้าวงั้นต้องขอค่ารถนะจ๊ะฮะไม่มีไม่มีเหรอแกขอม้าตัวนึงไม่มีไปไหนหมดล่ะนักดนตรีปิดผ้าไปดูดหมดแล้วม้าไม่มีเป็นตัวจ้ะม้าน่ะไม่มีเป็นตัวจะมีเป็นเม็ดๆนะจ้ะคุณยายเดี๋ยวไปกันเถอะงั้นน่ะเนาะเดี๋ยวบัวชวนคุยเลยเป็นห่วงปะปะมาย่องหน่อยรำมาย่องหน่อยแล้วเฮ้เฮ้โอ้โหขยโยกหน้าดูเชิบเชิบดูสิเฮ้เฮ้เชิบเชิบแม่อย่ากระเด้าแรงดิแม่เดี๋ยวเหมือนดูสารคดีสัตว์โลกเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้เฮ้
ล้วก็เลี้ยวขวาขาอ่อนอุ้ยระวังระวังสมมติว่าตอนนี้เดินทางมาถึงอย่างบ้านคุณพ่อสมศักดิ์ทำคลอดให้คุณแม่ปราณีแล้วนะยายจะยายนี่ถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วจะยายเดี๋ยวยายข่มท้องดูก่อนนะว่าใครคลอดหรือยังโอ้ยายดูสิยายนี่ยายตรวจดูแล้วข่มซ้ายข่มขวาจ้าใกล้คลอดเต็มทีแล้วพ่อครูโอ้ใกล้แล้วยายก็ทำคลอดเลยจ้าคลอดเต็มทีเตรียมเข้าเตรียมของให้ยายเลยจ้าพ่อครูนี่จ้ายายดอกไม้ทูบเทียนพานกำนันขันน้ำมนต์ครบจ้ายายขันน้ำมนต์มีหรือยังมีแล้วจ้าค่ากำนันของยายมีหรือยังล่ะพ่อครูค่ากำนันของยายเท่าไหร่ล่ะยายไม่แพงหรอกพ่อครูเท่าไหร่ล่ะ6สลึง6สลึงแล้วยายอ๋อเดี๋ยวให้ท่านรองนายกทศพรศรีวิไลเข้ามาให้นะยายนะรอแป๊บนึงนะ6สลึงใช่ไหมรองนายกรวยนะคะจ้าไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นเอท่านอยู่ไหนเนาะท่านทศพรศรีวิไลเนี่ยนะมาช่วยค่ากำนันสัก 6,000 สิ6สลึงอ๋อตกโอ6อ่ะท่านกำนันจ้าท่านรองนายกทศพรศรีวิไลมาช่วยข้ากำนันสัก6สลึงยิปซีอยากจะเจอตัวจริงพี่ทศพรเขาไม่ล่ะโอ้ชื่อคล้ายๆทศพลหลอกคล้ายๆทศพลพี่ทศพรศรีวิไลเนี่ยโอ้ใครให้แทนมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังมายังอันนี้อันนี้เป็นรองนายกจ้าแล้วนายกดุยไปอยู่ตรงไหนยายยันนายกอยู่รออยู่แล้วเนี่ยยังไม่กลับนะยายรองนายกน่ะเขาให้มาไม่ถึง6สลึงขอจ้าอ่ะท่านนายกดุยอยู่ตรงไหนจ้าท่านนายกดุยไปก่อนร้องไปเรื่อยๆรอปากมดลูกเปิดมาแล้วท่านนายกดุ่ยมาแล้วสวัสดีครับท่านครับโอ้สวัสดีท่านนายกครับอันนี้ท่านนายกตัวจริงเสียงจริงเลยใช่ไหมคะโอ้โหทำไมหล่อขอบคุณท่านนายกนะครับขอบคุณค่ะท่านนายกค่ะอ้าวท่านนายกคะว่ายังไงวันนี้ได้เจอตัวจริงปราบปลื้มใจเป็นอย่างมากเลยนะคะนายกนายกดุ่ยนะคะอันนี้ 2,000 จ้างหมอตำแยส่วนตัวส่วนตัวเลยใช่ไหมคะโอ้มาอันนี้จ้างส่วนตัวท่านนายกดุ่ยบอกหัวหน้าทศพลทีว่าอันนี้ส่วนตัวหมอตำแย 2,000 อย่าไปตกใจไกลสอนเอ้ยทำไมครับท่านนั้นในพานเดี๋ยวเราแบ่งกัน3คนแบ่ง3คนเออสองพันให้เขาไปในนี้มากกว่านะเนี่ยวันนี้ค่าตัวก็เอาไปเท่านั้นละกันนั่นแหละจ้ะเปลี่ยนใจและรวมดีกว่าเตรียมตัวเดี๋ยวทำน้ำมนต์อมเพียงเดียวละคลอดง่ายคลอดยายฝ่ายยายหมอตำแยแกลาลอยแกจะทำน้ำมนต์ละเมือนดังใจใหม่หยิบเอาผ่านกำนันและจบแก้สียอก่อนนาชุเลียขึ้นวอนไว้ยายแกเสกคาถาและทำน้ำมนต์สะดยาย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 ลืมคาถาเกินไปก่อนเกินยายท่องคาถาผิดเกินไปก่อนปะเกินไปก่อนจ้ะท่องใหม่ท่องใหม่
หยิบผ่านกำนอนแล้วจบแก่สี่ยอก่อนอาชุเลียขึ้นวอนไว้แล้วยายแก่เสกคาถาและทำน้ำมนต์สะเดาะว่าโอมพลุดหลุดเพราะละเพียงสวายน้ำมนต์เสร็จสับนาวจับพรันเอาไปให้แม่นั้นก็กินด้วยท่านได้ได้กินน้ำมนต์เรามิได้เนินช้าทารกนั้นน่าเริ่มเคลื่อนไหวแล้วจึงเสกซ้ำและด้วยพระคาถาเป่าลงสามคราคลอดทันใดทารกค่อยเคลื่อนนะขยื่นกายคลอดออกมาเป็นผู้ชายงามโสภาอพิษอพิษอพิษเมื่อเรื่องกามยามปลอดกุมารน้อยก็คลอดออกมาคลอดออกมาเก้าท้องเป็นผู้ชายหมดเลยละจ้าสร้างความปราบเลื่อมเป็นยินดีให้กับบิดามารดาปู่ย่าตายายเป็นยิ่งนักเป็นเด็กที่เกิดมาบริบูรณ์สมบูรณ์เกิดประคับประคองครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปย้อนความลำบากให้กับมารดาแล้วแม่ต้องเอ็นกายอ่างเอะย่างกายายังน้อยนั้นนายตั้งหลายวันแล้วแม่เปลี่ยนไฟเฟินและกลับไม่อยู่ไฟชุดแม่ต้องลำบากพระบุตรที่คลอดกลางบ้านไฟร้อนสุ่มร้นแม่ทนกัดฟันจังน่าสงสารจะมีใครว่าอกของแม่จะมีใครเหมือนบางคนก็ต่างเอะรึงเดือนถึงจะได้ออกไฟแม่ต้องพิงไฟเผาไว้เพราะเราใช่ไหมอย่าลืมให้ได้พระคุณมารดาถนอมกล่อมเกลี้ยงแม่เลี้ยงลูกอ่อนถึงลูกจะอ่อนไม่เอื้อมรานอุตส่าห์ฟูมฟักปกปักรักษาชื่นหูชื่นตาด้วยลูกของตัวรักลูกของตัวก็ทูลหัวทูลกล่าวอาบน้ำป้อนข้าววันละลายหุ่นจะเหนื่อยจะยากลำบากลำบนพ่อแม่ไม่เคยบ่นละก็เลยสักคำมายิ่งลูกที่อ่อนละไม่ได้ผ่อนได้พักเอาลูกไว้บนตักแต่เช้ายันนะคำมาพึ่งเชื่อว่างานก็ไม่เป็นอันละต้องทำแม่พยายามเฝ้าเลี้ยงลูกอย่าครั้นว่าอรุณรุ่งรังสีสว่างแจ้งสิแม่กูมาลูกแก้วออกจากกูเอามาใส่อ่างอาบน้ำสำอางชำระกายแล้วผัดแป้งละลายรูปชโลมทาแล้วเอาทารกขึ้นใส่เปรเพื่อเจ้าโอไรโอราชากล่อมให้เจ้านอนลูกจะนอนแล้วเหรออาสายเปไม่มีสินี่คนกล่อมท่าทางจะเยอะมั้งได้ดูแล้วแต่วันนี้สายเปยังหาไม่เจอหลายอย่างถ้าจะขาดแล้วก็โอ้โหมีเยอะมากเลยไกลสอนเอ้ยครับผมนี่สายเปตัวเปเมาะเบาะผ้าอ้อมแป้งขมิ้นดินส้อพองขวดนมแพมเพิร์ดมันเยอะเหลือเกินจ้าพอจะมีหาตรงไหนได้มั้งอยากจะได้สายเปสายเปนะไม่แพงไม่แพงหรอกยังไงสายละ25บาทเท่านั้นละอาอุ้ยทำไมถูกจังสายละ25 4สายนั้นหนา200พอดีให้บวกยังไงวะนะก็อยากจะบอกถึงท่านรองอเนกรูปหล่อโอ้ท่านรองอเนกรูปหล่อมาช่วยสายเปสัก4สายแน่
จ้าท่านอยู่ตรงไหนกันเนาะท่านรองอเนกจ๋าอยู่ท่านอยู่ในงานนี้หรือเปล่ากลับหรือยังท่านกำลังจะเดินมาแล้วล่ะโอ้อย่างนั้นเชียวจ้าคนไหนเนาะท่านรองอเนกอยู่หรือเปล่าเนี่ยท่านอยู่ไหมนะท่านรองอเนกจ๋านี่ท่านกำลังมาแล้วท่านกำลังเอาสายเปลมาให้มาแล้วมาแล้วจ้าสายละ25ใช้4สายเท่าไหร่ 2,000 พอดีไม่บวกเลขยังไงวะนะฮะยิ่งช้ายิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นเดี๋ยวจะกล่อมจะแกว่งจะไกวลูกหลานนอนละจ้าขอบคุณนะจ๊ะรองอเนกนะคะขอบคุณรองครับจ้ะได้มาแล้วกล่อมได้หรือยังยิ้มสีกล่อมเพิ่งกล่อมเลยนะกล่อมเลยจ้าขวัญเอ้ยโอ้ขวัญตามาได้เวลาแม่โอ้ละเฮสายใจละแม่ควายแกว่งเปลโอละเฮให้เจ้าหลับโอ้พองามสามเจ้าไม่หลับเสียทีละป่าชะนีเจ้าวงนะจ๊ะผู้ช่วยแจงเป็นคนเหมารำฟรีเดี๋ยวผู้ช่วยแจงเหมาไอ้โอขวัญใจแล้วแม่แกว่งไฟแล้วว่าทนอ่อนวอนรักจริงแล้วว่าเม่งสมอนฟังสุนทรแล้วที่แม่ก็มาช่างพลังพร้อมไปด้วยเมตตาสุขอุดาลตานักขอเดชชัดผู้ช่วยแจงเขาเดินมาหรือยังไรยิปซีเอ้ยฟังคำแล้วแม่พำประพันธ์นึกถึงวันและเมื่อก่อนนี้แม่จ๋าช่างปราณีช่างแสนดีจริงนะแม่ช่างงามแท้พ่อแม่ทุกคนแต่ลำบากลำบนแม่ทนเลี้ยงมารำฟรีนะทุกคนเอาขอเสียงนางรำหน่อยลูกโอ้ชื่นใจสู้เขายิปซียามลูกไม่สบายแม่ร้อนใจแล้วว่าเป็นหนักหนาหาหมอหาอยู่หายาซื้อตุ๊กตาแล้วว่ามาให้เล่นละตุ๊กตาเต้นนับไปเล่นตุ๊กตาให้ลูกกินยาตุ๊กตาให้ลำเฮ้เฮ้เดินหน้า29ถอยหลัง39ตีวงสอดสร้อยมาลาเชิญเลยจ้าขวัญเอ้ยโอ้ขวัญดีแล้วฟังไปจีแล้วแม่เจ๊ละจ้าฟังแล้วก็ต้องหยุดพักอ้าวดิ่งดองดองดิ่งดองดองดิ่งดองละละดิ่งดิ่งดองดิ่งดองละละดิ่งดิ่งดองฟังแล้วแล้วก็ไม่ลืมกันฟังแล้วจะมาคำไม่ว่าปรารถนาให้ลูกได้ดีโอ้แม่นี้ก็มีสุขขอเสียงคนโสดไปเลยลักษณะจะมีคนโกหกเพียบเลยฮะยามลูกไม่สบายแม่ร้อนใจแล้วว่าเป็นหนักหนาหาหมอหาอยู่หายาซื้อตุ๊กตาแล้วว่ามาให้เล่นละตุ๊กตาเต้นนับไปเล่นตุ๊กตาให้ลูกกินยาตุ๊กตาให้ลำรำวงก้าวรอบพ่อสมศักดิ์เขาบนไม่ให้ฝนตกแก้บนหน่อยแล้วขวัญเอ้ยโอ้ขวัญดีแล้วฟังว่าจีแล้วแม่เจ๊ละจ้าฟังแล้วนะก็จงหยุดพักอ้าวดิ่งดองดองดิ่งดองดองดิ่งดองละละดิ่งดิ่งดองดิ่งดองละละดิ่งดิ่งดองฟังแล้วนะก็ไม่ลืมคำมาฟังแล้วจะมาคำไม่ว่าปรารถนาให้ลูกได้ดีโอ้แม่นี้ขอเสียงแม่ไม้หน่อยดิโอ้ชื่นใจจ้ะแม่จ๋าก็ยังโกหกอยู่นี่แหละ
รำรำรำมาสิมารำกะทิรำวงอสระบุรีคนดีอย่างนี้น่าใครมาเถิดนะสามชื่นคนเอ๋ยละที่ไหนเมื่อไรจะรำคู่ใครหน้าเจ้าควรใจอสระบุรีหมวกเหล็กแล้วก็ใส่เสื้อแดงน้องแซ่ก็ใส่เสื้อลายสาวให้ขี้อายรำกาพี่ชายหน่อยสิพระบาทคนดีเขารำจูจีแล้วก็หนุ่มเมืองเปรียววิหารแดงชายให้เดียวเขายืนหน้าเสียวแล้วพอคอยโคลำน้องพ่อก็คนรูปหล่อบ้านหมอก็ไม่ใจดำคอยเดิมคำน้องแค่ได้ช้ำหัวใจอ่ะดอนพุทธสดสอพาพี่จ้ามารำไกลๆหวังมัวขวาหรือใจมาสิในวัยละมารำหน่อยสิเอารำรำรำมาสิมารำกับพี่รำวงอสราบุรีคนดีอันนี้น่าใกล้มาเถิดนะสามเชิญคนเอิญที่ได้เมื่อไรจะรำโคใครหน้าเจ้าควรใจอสราบุรีหมวกเหล็กแล้วก็ใส่แสดงน้องแซงใส่เสื้อลายสาวให้ขี้อายรำกาพี่ชายหน่อยสิพระบาทคนดีเขารำจูจีและกระหนุ่มเมืองเรียววิหารแดงใจเดียวเขายืนหน้าเสียวและพอคอยโคลำน้องน้องและแก่คนรูปหล่อบ้านมอและเขาไม่ใจดำแกงคอยลืมคำหนูแค่ได้ช้ำหัวใจดอนพุทธสุดโสภาพี่จ้ามาลำไกลๆวางมุกควานชายมาสิไว้ไว้มาลำหน่อยสิเอารำรำรำมาสิมารำกับพี่รำวงอสราบุรีคนดีอย่างนี้น่าใกล้มาเถิดนะสามเชิญคนเอิญที่ไหนเมื่อไรจะรำโคใครหน้าเจ้าขวัญใจสระบุรีมารำร้องเพลงรำนามาไล่รำเฮฮาถึงข้าจะสุขสนุกนานาเย้ายวนวิญญาอารมณ์ถึงข้าพวกดาวผสมสมน้ำสมสุขสนุกพิรมอยู่ต่างโลกโชว์ความรักทุกคนประจักษ์ปากไมตรีลำวงวันนี้สุขีชื่นชมอาทิตย์ปะทิตย์ปะทิตย์ปะเรามาสุขใจหรือไทยเรื่องดมรักชื่นชมมาอารมณ์สุขเอวสุดยอดมาจ้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณน้าคุณนายมารำวงกันใครมีมะกรูดมาแลกมะนาวใครมีลูกสาวมาแลกลูกเขยเอาวะเอาไว้ลูกเขยกองยาวตะละลาพร้อมกันทิ้งปะทิ้งปะทิ้งปะมาๆนำร้องเพลงดังๆมาได้ลำนี้หาถึงข้าวจะสุขสนุกนานาย้อนวนวิญญาณอาหารโนมาถึงข้าวละพวกดาวผสมสมน้ำสมสุขและสนุกพิลมอยู่ตั้งรอโชว์ความรักทุกคนประจักษ์ฝากไมตรีลำวงวันนี้สุขีชื่นชมเทิงปะเทิงปะเทิงปะเรามาสุขใจอะไรไทยเรื่องดมรักชื่นชมมาอารมณ์สุขเอ้ยยาวไปยาวไปต้อนไว้ต้อนไว้แล้วเอาไปบ้านเราเฮ้ยไปหุงข้าวแล้วให้แม่เรากินเฮ้ย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 ปะถิง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 ปะอยู่ไหนกันน้องแฟนหน้าหิงรักทำไมไม่มองหน้ามาเหตุการณ์ไปวางใจเจอหน้าไม่มีแก้วตามางานปวดปวดใจอยู่ไหนรักกันนอแฟนหนักที่รักหรือไปงานหนักบ้านไหนเขาเลี้ยงดีเขามีฟอร์มใหญ่ลืมนักบ้านไหนปล่อยให้เงาเฝ้างานหรือว่าเวลาไม่ว่างเรื่องตุงตังไม่พอเจาะของขวัญ
ควันตาแล้วว่าจะมาแต่วันแน่อยู่ด้วยช่วยกันขูดมะพร้าวเข้าครัวอยู่นายเอรักกันหอแฟนนะพี่รักหรือยังไม่อยากโชว์ตัวหรือว่ามีเศรษฐีมามัวมาแซงแย่งตัวแวะอยู่ที่ครัวริมทางอยู่นายกันน้องแฟนนาทิ้งรักทำไมไม่โมนามาเหตุการณ์ไปวางใจเจอหน้าไม่มีแก้วตามางานบวชปวดใจอยู่ไหนรักกันหอแฟนนะที่รักหรือไปงานหากบ้านไหนเขาเลี้ยงดีเขามีฟอร์มใหญ่ลืมหน้าบ้านไหนปล่อยให้เงาเฝ้างานหรือว่าเวลาไม่ว่างเรื่องตุงตังไม่พอช่อของขวัญวันตาแล้วว่าจะมาแต่วันแน่อยู่ด้วยช่วยกันพูดมะพร้าวคู่ครัวอยู่ไหนกันหนอแฟนนะที่รักหรือยังไม่อยากโชว์ตัวหรือว่ามีเศรษฐีมาโมมาแสงแง่งตัวมาอยู่ที่ครัวริมทางจะบวชแล้วนะต้องขอลากันก่อนลาไปห่มจีวรได้กันก่อนเป็นเดือนพรุ่งนี้ต้องห่างเคหาต้องขอลาเพื่อนเพื่อนลาบอนข้างห่างเรือนจากแคมไซใกล้แฟนคราวต้องจากนงครานแต่นั้นไม่นานมากเลยเนื้อแน่นหึงวันละที่นางจากแฟนขอบวชแทนละพระคุณมารดาพรุ่งนี้จะบวชเป็นสงฆ์ให้น้องจงจำว่าคอยให้ได้การดาออกพรรษาเจอกันพรุ่งนี้จะบวชแล้วนะจ๊ะอย่าเป็นอื่นไปนะต้องรอพี่ได้นะพี่บวชแค่เดือนเดียวแค่นั้นเนี่ยถึงคราวต้องจากนงครานแต่นั้นไม่นานมากเลยเนื้อแน่นถึงวันละที่นางจากแฟนขอบวชแทนละพระคุณบิดาพรุ่งนี้จะบวชเป็นสงฆ์ให้น้องจงจำไว้คอยให้ได้การดาออกพรรษาเจอกันโอ้แม่บัวแหลกเย็นเจ้าช่างแจ่มมาเลือใจเคยมองตัวบ้างไหมเคยชอบน้องละมองกันหมดแม่งผิวก็ดำดอกใสแดงและคำคมคมเหลืองน้องอย่าโกรธเคืองก็คนละทั้งเมืองเรื่องเลยใช่ไหมจะแรมแก้มแดงบ้านอยู่แห่งคนใดแฟนเคยมีบ้างไหมน้ำที่ชื่อไรขวัญใจบ้านนาสวยเย็บยนโอ้โหเฮให้ยังจนนะแม่การศึกษาบันนอออกคอกนาที่จริงโซภาและงามตาบาดใจแจ่มมาจริงๆยอดรักพี่ไม่อยากละขอไกลนางกากรไม่ไหวมีใจเปลี่ยนพันละวันละสิบครั้งหวานไม่กลัวแต่กลัวละหัวใจจะพังบางกอกหลอกจังพี่ยังรักจริงยิ่งเดียวบ้านนาโอ้ไม่กล้าข้าพริกอย่าตุกติกในควันตาตัวจะดำก็หาเอ๊ะมีใจตามชาใจดำเมื่อไรขอจับจองเป็นคู่ครองสักคนได้ไหมอย่างนั้นรีบต่อไวๆจะได้หาเงินทองไปแต่งงานเอาขอเสียงนางรำหน่อยจ้าแจ่มมาจริงๆยอดรักพี่ไม่อยากละขอใคร
นางกลางกรุงไม่ไหวมีใจเปลี่ยนพันละวันละสิบครั้งหวานไม่กลัวแต่กลัวละหัวใจจะพังบางกอกหลอกจังพี่ยังรักจริงยิ่งเดียวบ้านนาโอ้แม่กาข้าพริกอย่าตกติกเล็กวันตาตัวจำก็หายมีใจตามช้าใจดำเมื่อไรขอจับจองเป็นโคครองสักคนได้ไหมรีบตอบไวๆจะได้หาเงินทองไปแต่งงานแจ่มจริงนะการดางามตาเย้ายวนชนหน้าคล้าคลึงปากคอคางผิวๆนิ่มนวลเป็นเองอกพึงเนื้อตันเต่งตึงหวานใจจมูกหน่อยพี่ดุกกับพลอยจุ้มจิ้มเอ๊ะปะพายปะพริมนะยิ้มพาขังใครอยากชวนชิดเชยชมเอวกลมเวแทนพ่อห่มหัวใจแต่กลัวผิดหวังเดียวจะนั่งร้องไห้เบื่อหน่ายน้ำตาผู้ชายหลายน้องใหม่ๆก็ดูหน้าตาจุ้มจิ้มเก่าแล้วแม่พิมพ์เยอะเป็นสนิมไม่มองขอเสียงนางรำหน่อยจ้าสู้เขาสู้เขายังมีแรงอยู่สุดตาวสวยแท้แหลกแหล่ละพบเห็นเล่นเอาใจเต้นน่ะมันดังตีกลองแม่เนื้อทองละหยาดเยิ้มหยดย้อยยามจะม้อยละชวนพี่ชวนเพื่อเธอจ่าเธอจุกจิ้มไม่ยอกหนุ่มละบ้านนอกละขอบอกตามตรงพี่ไหลลงรักคุณอุดอู้อยากจะได้อยู่ละเคียงโคเนียนัวแต่ค่าตัวของน้องคงแพงใบแดงแดงต้องร้อยใบพันใบจะเอาที่ไหนมาแต่งกับน้องพอรักลองไว้เพียงลมลมแม่เอวกลมมารักพี่บ้างหรือเปล่าพี่สิรักเจ้าจะลืมเป็นลืมตายแจ่มมาจริงทักการดางามตารักพี่ดีกว่าขวัญชายพี่เดียวไม่พร้อมและกระทบไม้ไผ่โปรดตัดสินใจเถิดด่วนเนื้อทองอดอยากเดียวเดียวก็เป็นเศรษฐีจุ่มจิ้มอย่างนี้รักพี่เสถียรนวลน้องเฮ้าเสร็จจากงานนานแล้วเย่เป่าคุยแล้วพาจะถุยเดินเล่นลมพัดเย็นๆมาเดินเล่นไปตามคันนาแสนสุขใจนั่งบนหลังควายควายก็และเล่มยานั่นกบร้องอบปบอยู่กลางนาเสียงเขียดร้องจ้าเมื่อเวลาฝนพรำนกน้อยบินจรละนกเข้าคืนคอแล้วก็เมื่อตอนจะค่ำลมทุ่งพัดโชยชื่นช่ำเจ้าสาวอาบน้ำอยู่ที่ลำประดงนกกระยางย่างเดินเลี้ยวมองจ้องหาปลาตัวโกงนับปูนับร้อยนั่นตัวหอยโขงฝั่งลำประดงสาวยังคงลอยคอสู้เขาสู้เขาเขียวเหลืองเหลืองลองข่าวรวงสีทองมองสวายชูช่อนั่นปุ่นนับร้อยนั่นตัวหอยโขงลมกระดงสาวยังคงลืมเนื้อรู้กันอยู่สองคนไม่มีใครรู้มันหมายใจปองถ้าได้นวลเนื้อทองมาขี่หลังควายชมทุ่งคงสุขคงสันทั้งวันยันรุ่งเต้นจังหวะตะลุงบนหลังควายในยามเย็นเฮ้ฮ่าจะจากนาเมื่อเวลาเย็นเป่าคุยแล้วพาจะคุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามคันนาเรื่องเรื่องร้องข่าวรวงสีทองมองสวายชูช่อนั่นคันไทยและนั่นขยกย่อเสียงกอภัยสีซอฟังเป็นเบงตะลุง
หมายใจป้องถ้าได้นวลเนื้อทองมาขี่หลังคว้าชมทุ่งคงสุขคงสันทั้งวันยันรุ่งเต้นจังหวะตะลุงบนหลังควายในยามเย็นมันหมายใจป้องถ้าได้นวลเนื้อทองมาขี่หลังควายชมทุ่งคงสุขคงสันทั้งวันยันรุ่งเต้นจังหวะตะลุงบนหลังควายในยามเย็นอ้าวเฮ้ฮ่าจะจากนานแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็นเป่าเครื่องเล่นแล้วพาจะช่วยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามคันนาจบจบละจ้าโอ้โหขอบคุณนะครับเสียบมือให้ตัวเองด้วยอ้าวๆเดี๋ยวตอนนี้ต้องขยับขยายพื้นที่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้คุณแม่ทั้ง9ขึ้นมาบนพระรำพิธีเนาะจ้าตอนนี้ขยับหมอนก่อนไหมสถานที่ใช่ครับเดี๋ยวให้จ้าอันนี้เดี๋ยวให้ค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่ไหมคะช่วยขยับหมอนให้หน้าก่อนนะคะแล้วให้คุณครับผมคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาบนพิธีได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเชิญคุณพ่อสมศักดิ์กับคุณแม่ปราณีขึ้นมาก่อนได้เลยนะเก็บหมอนไปไว้ด้านหลังเลยนะลูกแล้วก็เอาดอกไม้ธูปเทียนวางไว้ด้านหน้าเอาวางไว้ใกล้ๆใบสีเลยเดี๋ยวเชิญคุณพ่อสมศักดิ์และคุณแม่ปราณีขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่นั่งต้องถอยหลังนิดหนึ่งลูกพ่อมาทางนี้เลยจ้ะพ่อมาทางนี้พ่อแม่มาทางนี้เลยนะครับตอนนี้ก็คงจะได้กล่อมเจ้าหน้าเป็นทางการสักนิดหนึ่งนะโดยจะเป็นคุณหมอไกรสอนพร้อมทั้งยิปซีศรีสาครนั้นจะช่วยกันกล่อมนะฮะวันนี้ผมขึ้นมาด้านหน้านะคะให้พ่อแม่นั่งด้านหลังนะคะให้พ่อแม่นั่งด้านหลังหน้าขึ้นมาเขาอยากเข้าไปหน้าปีกลูกครับผมพ่อมานั่งที่พ่ออยู่ขวาเดี๋ยวเชิญคุณแม่ขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวให้พอคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาเสร็จให้เจ้านาคหันไปหาคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะนะครับเชิญเลยจ้าทั้งหมดได้มาดูกี่เดือนได้ไหมจ้าคุณพ่อคุณแม่นั่งด้านหลังของเจ้านาคนะฮะนะครับนั่งด้านหลังเลยจ้านะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการสำคัญก่อนที่จะเบิกใบสีเวียนเทียนนะครับตอนนี้นะครับก็จะมากล่อมเจ้านาคกันนิดหนึ่งแล้วก็จะมาย้อนอดีตเจ้านาคตอนที่เจ้ายังเล็กๆนะโดยหมอไกรสอนแล้วก็ยิปซีพร้อมทั้งหมอปานใจวันนี้ผมทศพลนิพพานมาเป็นนักร้องรับเชิญนะเป็นหมอขวัญรับเชิญในทีมงานของหมอยิปซีศรีสาครวันนี้นะครับคนนักรำนักรำกันน่าดูเชียวสนุกสนานกันเต็มที่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเข้าสู่พิธีการสักประเดี๋ยวนึงนะครับครับให้คุณพ่อคุณแม่นั่งด้านหน้าเจ้านาคในวันนี้นะครับผมพ่อนาคเกมนะครับผมแล้วก็หรือพ่อนาคนะครับในวันนี้นาคเอกของเราหรือพ่อนาคพศวีหรือนาคเกมเมืองคำนะลูกนะวันนี้20ปีที่รอคอยนั่นก็คือคุณพ่อสมศักดิ์แล้วก็คุณแม่ปราณีและแม่ทั้ง8องค์ของเจ้านาควันนี้มาถึงแล้วพ่อกับแม่นั้นเหน็ดเหนื่อยจากการตรากตรำทำงานหนักมาทั้งชีวิตเพื่อลูกเพื่อครอบครัวเพื่อชีวิตที่ดีพ่อกับแม่นั้นผ่านความทุกข์ความยากความลำบากมามากกว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้นั้นพ่อแม่ลำบากขนาดไหนพ่อแม่ไม่เคยปิปากบ่นทำเพื่อลูกเพราะว่าพ่อกับแม่นั้นรักลูกปานแก้วตาดวงใจบางครั้งพ่อดุบางครั้งแม่ด่าไม่ใช่จะรังเกียจลูกแต่พ่อกับแม่รักลูกมากห่วงลูกมากพ่อแม่นั้นจึงดุด่าว่ากล่าวตักเตือนไปเพื่อหวังว่าจะให้ลูกชายเป็นคนดีในสังคมกลัวว่าลูกนั้นจะไปเป็นคนชั่วคนเลวกลัวจะเป็นคนดื้อคนรั้น
พ่อกับแม่นั้นจึงดุด่าว่ากล่าวตักเตือนออกไปด้วยความรักในวันนี้เป็นวันที่หญิงที่ชื่อว่าแม่ปราณีและพ่อสมศักดิ์และแม่ทั้ง8รอคอยมาทั้งชีวิตวันนี้ก็เดินทางมาถึงนาคเอ๋ยให้นาคทั้ง9องค์นะลูกนะลำลึกนึกถึงคุณหญิงที่นั่งอยู่ตรงหน้าของเธอนั้นชาตินี้เขาเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ที่แท้จริงให้ชีวิตให้จิตใจให้การศึกษาให้การเรียนรู้แม้กระทั่งชีวิตพ่อกับแม่ที่นั่งอยู่ตรงหน้าของเธอก็ให้เธอได้ตายแทนเธอได้นาคเอ๋ย20กว่าปีที่ผ่านมาอยากจะถามพ่อนาคเกมและพ่อนาคทั้ง8องค์สักคำหนึ่งลูกเคยทำให้พ่อกับแม่เสียใจไหมครับเกมเคยนะลูกนะเคยเถียงพ่อเถียงแม่ไหมลูกพ่อนาคบอกว่าเคยนาคนั่งคุกเข่าประนมมือขึ้นสักนิดหนึ่งนะลูกทั้ง9องค์แล้วให้เธอเงยหน้ามองสังขารของพ่อมองสังขารของแม่มีแต่จะแก่เท่าจะดาลงไปทุกวันแล้วมองให้เต็มตานะลูกแม่จะอยู่กับเราได้นานสักเพียงไรพ่อจะกินกับเธอได้สักกี่มื้อจะอยู่ดูแลเธอได้สักกี่วันพ่อกับแม่นั้นฝากความหวังไว้ที่ลูกพ่อรักลูกปานแก้วตาดวงใจไม่มีต้องหาไม่มาต้องไปยอมมาตัวเป็นข้ายอมอาบาเป็นแรงทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกคำว่าพ่อแม่นั้นให้ลูกได้ทุกสิ่งทุกอย่างนาคเอ๋ยประนมมือขึ้นสักนิดหนึ่งทั้ง9องค์บวชเรียนครั้งนี้เราจะต้องออกบิณฑบาตโปรดญาติโปรดโยมให้เธอทั้ง9ลองนึกถึงเวลาแม่อุ้มท้องมา9เดือนมันไม่ใช่แค่9นาทีไม่ใช่แค่9ชั่วโมงแต่เป็นเวลาตั้ง9เดือนคิดเป็นวันก็เกือบ270วันคิดเป็นเดือนก็9เดือนคิดเป็นปีก็เกือบ1ปีที่หญิงคนนี้ต้องทนทุกข์ทรมานอุ้มท้องฝนจะตกฟ้าจะร้องแม่เฝ้าอุ้มท้องประคองครรภ์แม่จะนอนคว่ำก็ไม่ได้แม่จะนอนงายหรือกระจุกแม่ได้แต่นอนตะแคงเหมือนตะแกงยุพินนาคเอ๋ยเธอได้ยินโปรดจงเห็นใจบวชเรียนครั้งนี้เธอจะต้องออกบิณฑบาตเหมือนหญิงที่อุ้มท้องแก่ๆนะลูกแต่ไม่ว่าญาติโยมเขาจะนำข้าวมาใส่บาตรเต็มขนาดไหนเดินไกลขนาดไหนนาคยังมีสายสะพายบรรเทาความหนักแต่หญิงที่ได้ขึ้นชื่อว่าแม่อุ้มท้องมาตั้ง9เดือนจะหนักแค่ไหนแม่ไม่มีสายสะพายเพื่อบรรเทาความหนักมีแต่หนังท้องสายรกที่หุ้มห่อเลือดก้อนเอาไว้ในอุทธรนาคแล้วมันจะมีใครในโลกใบนี้ที่จะรักเราจริงเท่ากับแม่ของเราไม่มีอีกแล้วหมดอย่างอื่นหมดไปหาใหม่แก้เสียอย่างอื่นเสียไปหาใหม่ได้แม้นว่าพ่อนาคหมดพ่อหมดแม่ไปจากโลกใบนี้ต่อให้เธอมีเงินเป็นพันๆล้านก็ไม่สามารถมาซื้อคำว่าพ่อแม่จากตลาดมันไม่มีขายหรอกลูกวันนี้ให้แม่ทั้ง9แบมือไว้ที่เรือนตักให้พ่อแบมือไว้ที่เรือนตักให้นาคทั้ง9พินิจพิจารณาดูฝ่ามือของหญิงที่เราเรียกว่าแม่ถึงเป็นฝ่ามือ น้อยแต่เป็นฝ่ามือที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวของนาคที่คอยอุ้มโอดูแลป้อนน้ำป้อนนมป้อนข้าวป้อนอยู่ป้อนยาเป็นได้ทั้งหมอทั้งพยาบาลยามที่ลูกแม่ร้องไห้จ้ากลางคืนซักผ้าขี้ตีพะเยี่ยวทำเพื่อเธอได้ทุกอย่างแต่ในวันนี้นาคเกมเกิดขึ้นมาแล้วกลับทำให้แม่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจเคยดื้อเคยรั้นกับแม่อยากจะถามแม่ปราณีสักคำหนึ่งแม่เลี้ยงลูกชายคนนี้มาแม่เหนื่อยมากไหมแม่แม่บอกว่าเหนื่อยพ่อเหนื่อยไหมครับพ่อบอกว่าเหนื่อยแต่เพื่อนลูกจำไว้นะนาคเพื่อนลูกต่อให้เขาจะเหนื่อยแค่ไหนเขาก็ไม่เคยปิปากบ่นเพื่อนลูกเขาทำได้ทุกอย่างในวันนี้เราเคยดื้อเคยลั้นเคยเถียงแม่เคยทำไม่ดีกับคนที่เลี้ยงดูเรามา
ทำไม่ดีกับคนที่อุ้มท้องมา9เดือน10เดือนนาคเอ๋ยวันนี้พี่หมอจะให้พ่อนาคกราบขอขมาหญิงที่หนูเรียกว่าแม่เคยทำผิดกับแม่3ครั้งพ่อนาคทั้ง9องค์กราบขอขมาแม่พร้อมกันเลยลูกกราบ1แม่จ๋ากราบที่2กราบ3ต่อไปนาคจะทำอะไรก็ถนอมน้ำใจแม่เอาไว้บ้างนะลูกกราบแม่เสร็จพ่อนาคเกมหันมาหาคุณพ่อและหนูก็กราบคุณพ่อ3ครั้งนะลูกใครไม่มีพ่อไม่ต้องกราบให้ลำลึกนึกถึงเอานะลูกใครมีพ่อก็กราบลงไป3ครั้งกว่าจะได้บวชลูกแต่ละครั้งแต่ละทีแต่ละหนบางคนแทบจะไม่มีชีวิตอยู่บางคนก็ได้บวชลูกบางคนก็เป็นนาคกำพร้าไม่มีพ่อมีแม่มานั่งฟังทำขวัญบางคนอย่างนาคเกมนี้เป็นเด็กที่มีบุญนะลูกจงจำเอาไว้ว่าจงกตัญญูกตเวทีต่อคนที่เป็นพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงเรามาดีขนาดไหนเราต้องเลี้ยงเขาตอบขนาดนั้นเลี้ยงเขาให้ดีอย่าลืมพ่ออย่าลืมแม่กราบแม่เสร็จให้นาคทั้ง9องค์เอนกายลงนอนที่เรือนตักของแม่นั่งลงแล้วเอาหัวหนุนนอนเลยลูกนอนท่าใดก็ได้นอนเอนกายให้สบายลงไปเอาหัวหรือศีรษะของเราไปหนุนนอนที่หมอนใบแรกหมอนใบเก่านะลูกนะเป็นหมอนที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเรือนกายของแม่ที่เราเคยอาศัยอยู่เคยขี่รถเยี่ยวรถบนเรือนตักหลังนี้เคยนอนบนเรือนตักหลังนี้แม่จ๋าผมจากเรือนตักแม่มา20กว่าปีวันนี้ผมขอหนุนนอนเรือนตักของแม่หนูคิดถึงตักแม่ละเกินเอ๋มาฟังบทความพระคุณแม่บทความพระคุณแม่นั้นได้กล่าวไว้ว่าคุณมารดานาหนักมากกว่าไม้ล้วนหลากหลายสูงล้ำคำว่าแม่อันฟ้าสูงสูงกว่าฟ้าสุดตาแลฟ้าอย่างแพ้พ่อแม่มีคุณลูกอุ่นใจอันความรักพ่อแม่รักลูกผูกใจนวงเลือดในสวงแม่ยอมให้ลูกดูดพิสูจน์ได้อันความรักพ่อแม่รักลูกยิ่งเนื้อสิ่งใดบวชเรียนไว้แล้วจำให้มั่นกตัญญูนะลูกชายนะบินไปมีความห่วง
อ้อยเที่ยวทักนางป่าออนไลน์ป่าดิจิตอลเจ้าอย่าลืมที่นอนหมอนเก่าอย่าลืมปลาดาปลาเจ้าอย่าลืมส่งข้าวถึงแม่บังเด้อลูกเด้อโคราชบ้านเองเขาใหญ่แนวเพลงพงไพรเสียงนกละเมอหากใครเขาทำให้เองน้ำตาจีเอาลักแท้ของแม่ย่อยาเอนอนนะลูกนะนอนแต่นะลูกนะลูกรักของแม่รักไม่มีขอแม่ห่วงเจ้าด่างดวงใจโลกกว้างที่เจ้าบอยบินไปมีความห่วงใยแม่เต็มต่อยต่อยเที่ยวทางกลางป่าออนไลน์ป่าดิจิตอลจะอย่าลืมที่นอนหมอนเก่าอย่าลืมปลาดาปลาเจ้าอย่าลืมส่งข้าวถึงแม่บังเด้อลูกเด้อโคราชบ้านเองเขาใหญ่แนวเพลงพงไพรเสียงนกลำเออหากใครโคทำให้เองน้ำตาเออที่เอาลักแท้ของแม่มือควายเปลแม่นี้เจ๋เพลงกล่อมนะครับให้เจ้านาที่มีพ่อนะขยับไปหนุนนอนที่เดือนตักของพ่อบ้างนะลูกนะนอนตักคุณพ่อขยับส่วนพ่อนาคที่ไม่มีพ่อมาวันนี้ก็นอนที่ตักแม่เหมือนเดิมนะลูกนะพ่อของฉันไม่มีรางวัลเคยได้เพราะพ่อยังไม่ส่งเข้าประกวดแข่งขันคุณพ่อยิ่งใหญ่สมควรจะได้รางวัลพ่อพระในใจนักหนาผู้ได้นาฬิกานานจะเทียมได้พ่ออดทนถึงจนพ่อก็ทนสู้พระพ่อเป็นผู้ส่องทางสว่างสวายห่วงหาทอนเดือดร้อนก่อนเขากว่าใครพ่อฉันนั้นมีแต่ให้ปกป้องห่วงใยอภัยเรื่อยมาลูกจงทำตัวมิให้โชชัวมหันมาเป็นรางวัลพ่อแม่พิ
ที่แก่ชราให้พ่อภูมิใจพี่เลี้ยงนาเติบโตมาทำดีเป็นสีสง่าพ่อจ๋านี่คือรางวัลพ่อของฉันไม่มีรางวัลสูงส่งแต่พ่อก็คงเป็นหนึ่งในใจนักนานให้พ่อรู้ว่าพ่อสูงกว่าข้ารางวัลความดีทั้งหมดที่ลูกบวชครั้งนี้นานขอมอบเป็นรางวัลให้พ่อแม่วันนี้เลยเอาละครับรางวัลแด่พ่อที่ยิ่งใหญ่ให้เจ้านาคทั้งเก้าค่อยๆลุกขึ้นมานะครับเห็นน้ำตาแห่งความสุขน้ำตาเย็นน้ำตาแห่งความปลาปลื้มเพราะนาคบางคนก็แอบคิดถึงพ่อเดี๋ยวนาคทุกองค์หันไปหาคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะลูกนะหันหน้าไปหาท่านก่อนนะครับอยากจะถามพ่อนาคเกมสักคำหนึ่งนะเกมเคยบอกรักคุณพ่อคุณแม่ไหมเกมเคยบอกรักพ่อกับแม่ไหมลูกเคยบอกรักไหมพ่อนาคทุกองค์หันมาหาพี่หมอนะหันหันนะเคยบอกรักคุณพ่อคุณแม่กันบ้างไหมครับก็มีโอกาสบอกบ้างบางองค์ก็ไม่มีโอกาสบอกเนาะเอาอย่างนี้วันนี้ประนมมือทั้ง9องค์นะครับขออนุญาตให้เจ้าหน้าเกมเป็นตัวแทนนะเกมครับวันนี้เกมอาจจะเคยดื้อเคยรั้นกับพ่อกับแม่มาบ้างอยากให้เกมบอกรักพ่อกับแม่แล้วก็มีอะไรในใจก็คุยกับพ่อกับแม่นะลูกนะขอโทษพ่อกับแม่ด้วยลูกเชิญเลยลูกรักพ่อกับแม่ครับอะไรที่ทำผิดไปก็ขอโทษด้วยครับเดี๋ยวนาคทุกองค์เข้าไปกอดแม่เลยนะกอดแม่กับกอดพ่อเลยลูกเข้าไปกอดพ่อกับแม่เลยกอดให้แน่นๆขอบคุณที่พ่อกับแม่ให้ชีวิตให้จิตใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรลูกกราบพ่อ3ครั้งแม่3ครั้งแล้วหันหลังกลับมานั่งที่เดิมครับเมื่อเห็นลูกหลับพ่อกับแม่ยังขยับเข้าปีจูบเอามือล้มลูบหลังให้พ่อจะเหนื่อยแม่จะยากสักแค่ไหนบอกเลยจะไม่นายหน้านี้ถึงยามกลางคืนนาคตื่นดึกๆพ่อแม่ก็นึกกลัวลูกจะหนาวคอยเอาผ้าห่มมากันลมให้เช้าอาบน้ำป้อนข้าวลูกข้าพระคุณของใครที่ไหนวะแน่นี่พระคุณของใครที่ไหนวะแน่ไม่เหมือนพ่อกับแม่เลี้ยงนักมากนี่แหละนักเอ๋ยบุญคุณของบิดอนและมารดาถึงหมอทั้ง4จะยกเอาแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้ามาเป็นกระดาษตัดไม้ในป่ามาเหลามาเสียมให้เป็นดินสอปากกานำน้ำในพระคงคามาเป็นน้ำหมึกจดจำจารึกบันทึกอานิสงส์บิดอนมารดาไม่จบไม่สิ้นทั้งหมดไม้ในป่าหมดน้ำในมหาสมุทรภูเขาเหล่ากาที่ว่าสูงเสียดฟ้าก็ไม่เทียบเท่าบุญคุณของท่านทั้งสองจงตั้งใจบวชเพื่อแทนคุณคนที่เลี้ยงดูเรามานาคเอ้ยอ
สวยสดวันนี้ใบสีของเราสวยสดงดงามตระการตามากเลยสวยงามโอ้โหสวยงามอันนี้เรียกว่าใบสีใบสีสุโขทัยใบสีสุโขทัยสั่งตรงมาจากสุโขทัยของแท้แน่นอนเลยค่ะโอ้ต้องอย่างนี้ประดิษฐ์ประดาประดับประดอยโอ้โหวิจิตตระการตามากนะคะอุบะหน้าช้างเสียนพญานาคครบเครื่องเลยโอ้โหสวยงามมากเดี๋ยวจะให้อาราชาเพลงแหล่อะไรนะได้ครับเดี๋ยวจะให้คุณอาแกะใบสีสักนิดหนึ่งจ่าช่วยกันครับช่วยกันนะช่วยกันอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวจะแกะใบสีก่อนวันนี้พี่ทศพลเขาวิ่ง3งานแล้วเขายังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยเราก็ใช้งานเขาดึกเลยโอ้โหไม่เป็นไรนี่ก็จะคุยกับพ่อพรุ่งนี้ต้องถึงวัด 8:30 จ้าก็ดึกหน่อยแต่ว่าด้วยความภาคภูมิใจเนาะครับกันยังถามว่าใบสีเนี่ยเท่าไหร่นะครับสวยเหลือเกินจ้าบวชลูกทั้งทีเนาะจ้าลูกคนเดียวด้วยผู้ชายคนเดียวแล้วมีลูกสาวอีกคนนึงใช่แล้วก็จัดเต็มที่เลยโอ้ดูสิทุกอย่างจัดเต็มที่ทุกอย่างเฉพาะเครื่องไฟนี่370,000เครื่องไฟ370,000เออวงดนตรีลำไยไหทองคำโชครถแห่วงดนตรีวงใหญ่เนี่ยจ้าประมาณ870,000 870,000ใบสีล่ะใบสี 65,000 65,000 ช่างภาพช่างวิดีโอแมวอเนกเออ180,000จ้านี่ราคาพิเศษแล้วนะพิเศษหาหมอทำขวัญมาอีก4คนเท่าไหร่คนละ 2,500 แหมมันจะไม่ถูกจังคุ้มจังคุ้มเออแล้วจ้าเป็นใบสีชั้นต้นช่างงามเลิศล้นเป็นนาจะขอนจะแข็งจะแก่จะคล้ำบัวงายบัวคว่ำดูงามตาจะแก่เป็นร่างใครอย่างหุ่นช่างงามสมบูรณ์แคล้วกับรถจะนาอายุรุ่นราวพึ่งย่างเขาว่า16ผมดำคิ้วดกก็แลดูงามสง่าช่างหยดช่างย้อยนั่งพลอยมุกนาเมื่อประสังมาพบนวลนาแม่ทำเนียงอายแม่ทำเอียงอายชายหางเน็ดหล่อนทำทีบอกเหตุจะรักกะปะพระสังเอรูปนอกเป็นเงาะข้างในมันหมอเสียจังใครน้อใครช่างประดิษฐ์นะประดาอาที่สองเอ้ยหน้าล้วนแต่ของวิเศษประดับไปด้วยเพชรอันมีค่าก็แลดูพลอยลูกวาวบ้ามันช่างเขาว่าในตาจะแก่เป็นมาก็เมื่อพารถขึ้นทรงร่างคล้ายอย่างไม่รีแลดูสวยดีแล้วก็น่าผิดแน่สะวงงาดูเอวก็เกี่ยวทั้งสองคิ้วของหล่อนก็โกงงาเมื่อพระรถเหาะลงงามาพบเมรีนะเออยะว่ารูปร่างคล้ายอย่างสาวรุ่นนะโอ้โอ้แม่คุณทำไมถึงสวยอย่างนี้แม่แก้มหอมมันควันทูบมาให้พี่จูบสักทีไม่เอ้ยแม่รีนะอย่าทำอย่างอายมีทั้งดอกดูมีทั้งดอกดวงเป็นพวงระยะฝีมือใครนามาทำเขาไว้รูปเสือรูปสางรูปกวางรูปสายมังกรก็กายนาคก็เกี่ยวพันว่าชั้นที่สามมันแลดูงามเรายับเอาหลายทองแล้วก็ไปประดับมันเครือวันละแก้วแหวนเงินทองนั้นล้วนแต่ของสำคัญและจะแก่
ป็นชั้นนางมโนราจิตอนงว่าจิตอนงเอาส่งปีกห้างเหาะฟ้อนมาในกลางพระเมฆามาดาสั่งนักว่าไม่ให้จากเมืองฟ้าหอกหนีแม่มาจนพบผ่านไพรีและพอหมดชั้นสามว่างามเลยยับต่อไปก็กลับมาชมชั้นสี่ทั้งจับทั้งจีบเอาไว้พอดิบพอดีและมันน่ายวนยีชนะเมื่อใครได้ยนต์จะเป็นรักเอ้ยสำอางเอียมไม่มีใครเทียมชั่วพระสุทนละเธอโศกเธอเศร้าเธอก็เฝ้ากังวลเที่ยวตามเที่ยวคนนางมโนราชาตินผัวนี้ชาตินี้ผัวตามพระเวรพระกรรมที่ทำมาเขาจัดเขาทำก็แลดูงามสง่าตามธรรมดาก็แลดูน่าสวยดีอะไรจะเป็นสาวแก่รักแม่ไม้ร่างดูหรือแม่ยังมีปัญญานั่งอยู่ตรงไหนอยู่ซ้ายหรือขวามาหรือไม่มาร้องบอกฝีมือและถ้าฉันบวชใครอย่าในวันหน้าใจคนละมาหาเอ๊ะท่านคงไม่เถิงนะมีแช่พูดเล่นแม้ใครเห็นละเอื้อพี่ไม้ลายมือฉันนะไม่หมอนำมาหมดชั้นสี่นี่นะหรือต่อไปก็คือละว่าชั้นละที่ห้าชั้นหกชั้นเจ็ดสวยเสด็จงามค่ะเขาจึงนำมาเข้ามาสู่ปรามนาพิธีอะไรครับเสร็จแล้วตอนนี้ให้เจ้านาคประนมมืออันนะครับเดี๋ยวจะเชิญขวัญให้เจ้านาคสักนิดหนึ่งเนาะก่อนที่จะเปิดใบสีแล้วก็เวียนเทียนนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวส่งหมอนให้ลูกนาคนะครับเทินตักไว้นะเอาหมอนเทินตักแล้วนาคก็ประนมมือก้มศีรษะลงเล็กน้อยเนาะอาณาพื้นที่ของเราจำกัดนะจ๊ะเอาสะดวกง่ายๆเนาะคุณพ่อคุณแม่นั่งด้านหลังรูปขวัญ นะครับรูปหลังให้เจ้านาคเรียกมิ่งชิงขวัญตอนเด็กๆเคยตกใจยังไงคุณพ่อคุณแม่เรียกขวัญยังไงเรียกอย่างนั้นตั้งจิตอธิษฐานรูปขึ้นรูปขึ้นนะคุณแม่นะเสสวัสดีเดโชชัยข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญพระขวานหนอพุทธเวรให้แห่งโคจรจากภัยไม่ประจำนงด้วยแต่ก่อนพระขวานนี้จะเป็นคฤหัสถ์สยอมประมาทโมเมาเปี้ยวเรือนขวานเจ้านาคอย่าได้ฟันเฟือนลงโลกี้เกิดกำดาษขวานขวัญเจ้านาคเอ๋ยจงอย่าอาลัยนี่สมบัติทุกสิ่งสารพัดอันอุดมเลิศขวัญจงมาเชยชมเครื่องบริขารและชมบายสีที่ตั้งตระงานตระการเนตรเป็นต้นไตรจีวรอันวิเศษหนอสุดประเสริฐถ้าขวัญของเจ้านาคมาทางบกก็ขอให้มาด้วยช้างถ้าขวัญของเจ้านาคมาทางแม่น้ำกว้างก็ขอให้มาด้วยสามเผาเงินและสามเผาทองมาธนาขวัญและพอจงมากันเสียเถิดว่ามาสิมา
ตรมาสิมามาเถิดกันในวันนี้เถินเอาละครับจะนักนั่งตัวตรงๆคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องรูปแล้วจะนักนั่งตามสบายนะค่ะตอนนี้นะคะจัดระเบียบให้เป็นวงกลมทีนี้จะเอาแบบไหนดีคะต้องถามเจ้าภาพนะคะเดี๋ยวต้องรอบเครื่องอัฐานะคุณพ่อนะจะเวียนรอบเครื่องอัฐบริการทั้งหมดเลยนะค่ะเจ้าหน้าที่ช่วยนำเก้าอี้มาล้อมรอบเลยนะคะแล้วก็ญาติญาตินะคะขยับขยายกันนั่งให้เป็นรอบวงกลมนะคะเชิญเลยนะคะเชิญคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นแถวเดียวเป็นวงกลมไม่ซ้อนแถวนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงไปด้านล่างทุกท่านเลยนะครับให้เจ้านักนั่งด้านบนอย่างเดียวนะจ้ะเชิญเลยครับแล้วเอาเก้าอี้ตั้งเป็นแถวเดียวนะไม่ซ้อนกันนะตั้งเป็นแถวเดียวล้อมรอบเครื่องอัฐบริขารเลยจ้าแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญญาติพี่น้องนั่งล้อมวงนะฮะนั่งล้อมวงนะครับตอนนี้เราจะมาเข้าสู่พิธีการสำคัญในช่วงท้ายจะเป็นพิธีการเบิกใบสีแล้วก็เวียนเทียนซึ่งโหราวันนี้มอบหมายหน้าที่ให้เกรสอนแสงสุขนะฮะหมอขวัญประจำทีมของ24ศรีสาครแล้วก็ปานใจศรีสาครนะครับนะก็จะเป็นผู้เป็นโหรานะฮะชักปักตรงไหนเออไม่เป็นไรลูกได้อยู่นะนะครับตอนนี้นั่งถอยหลังนิดหนึ่งนะลูกเดี๋ยวเอาหมอนวางด้านล่างด้านหน้าตอนนี้ให้เจ้านาคนั่งพระเพียบประเดี๋ยวหนึ่งนะครับเอาหมอนวางด้านหน้าดึงเข้าไปใกล้ๆให้สวยๆกันเนาะเลี้ยงให้สวยนะครับต้องนั่งพระเพียบสักประเดี๋ยวหนึ่งลูกตอนนี้เราจะเข้าสู่พิธีการสำคัญในช่วงท้ายข้างหลังยังขาดคนอีกเยอะเลยนะนะครับเปลี่ยนเชิญมานั่งให้เต็มเนาะเราจะได้มาส่งเทียนกันเวียนเทียนกันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวของเจ้านาคและตัวของท่านเองนะครับค่ะแว่นเทียนเรามี3แว่นด้วยกันนะคะรับแว่นที่1มาให้พึงภาวนาว่าพุทธังชัยยะมังคลังรับแว่นที่2มาให้พึงภาวนาว่าธรรมังชัยยะมังคลังรับแว่นที่3มาให้พึงภาวนาว่าสังฆังชัยยะมังคลังนะคะหรือคาถาย่อนะคะชัยยะชัยยะชัยยะค่ะช่วงนี้ขอเชิญคุณพ่อสมศักดิ์นะคะทสทสมศักดิ์นะคะขึ้นจุดเทียนนะคะใครนั่งอยู่ตรงนั้นให้ลั่นคล้องขึ้น3ทีใครเสียงดีช่วยโห่สัก3ลาI'm not a man.
พุทธังชัยยะมังคลังแว่นที่สองธรรมังชัยยะมังคลังแว่นที่สามสังขังชัยยะมังคลังหรือคาถาย่อชัยยะชัยยะชัยยะหมายถึงผู้ชนะจากหมู่มารทั้งหลายทั้งปวงให้เจ้านาคทั้ง9องค์นี้นะคะชนะจากหมู่มารที่จะมาผจญในการบวชครั้งนี้ด้วยเทอญถ้าเมื่อยก็ขัดสมาธิแล้วพนมมือไว้ก็ได้นะลูกนั่งนะครับเพราะนั่งเมื่อยมานานแล้วเนาะเข้าใจเห็นใจนะครับเสร็จสิ้นลงนะคะพอได้เลิศพอได้ประเสริฐก็ขอให้เกิดกับทุกๆท่านขอทุกท่านมั่งมีสีสุขพบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการค่ะOh, oh, 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 oh.
เที่ยงคืนแล้วเสียงยังแจ๋วอยู่เลยพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะมาร่วมกันแห่นาคนะคะคุณปราศักดิ์อดิศรค่ะวันนี้ขออนุญาตร้องเพลงใหม่นะคะเพิ่งปล่อยล่าสุดนี่เลยนะคะเพิ่งจะปล่อยซิงเกิลล่าสุดมาเลยนะคะวันนี้วันนี้ไม่ได้อยู่ที่วัดก็เลยกล้าร้องนะคะเพราะปกติถ้าทำที่วัดไม่กล้าร้องนะคะแหล่นี้กล้าร้องเลยค่ะเป็นยังไงแหล่นี้ชื่อว่าแหล่มาศาสนาโอ้เนื้อหาสาระก็ดุดันไม่เกรงใจใครนะคะต้องลองฟังกันดูนะคะเพราะว่าผลงานเพลงเนี้ยคุณตาของน้องยิปซีเป็นคนแต่งให้นะคะค่ะลองฟังดูนะคะบริษัท 4S สร้างสรรค์ผลงานดีมาฟังกันเลยนะคะแหล่มาศาสนาค่ะจะกล่าวหน้าเป็นกลอนจะสอนวินัยและนาคเอ่ยจำไว้อย่าได้กังขาจำใส่ในจิตนะสิให้ติดกายเมื่อบรรณาพระชาจะได้ไม่ผิดต่อวินัยและบวชเป็นพระจึงรักษาศีลและบวชเป็นพระอย่าได้ลังปฏิบัตินะให้เคร่งให้กนัดตามที่การกายสิกขาของพระนั้นนะมากมายท่านห้ามเอาไว้เพราะมันไม่ดีไม่งามเคยเห็นหลายครั้งบางวัดก็ดังกระชอนพระอาศัยจีวรนะยังไม่เกรงข้าเมื่อไม่กลัวว่าจะขาดศีลธรรมไม่กลัวบาปกรรมเมื่อไม่มีวินัยอาศัยผ้าเหลืองกรุงเรืองหากินไม่อยู่ในศีลไม่ถือนิสัยไม่มีจรรยาบางดื่มสุราไม่ได้ไม่มีอย่างอายจะผิดวินัยไม่แคร์บางองค์เจ้าชู้ชาวบ้านเขารู้กันทั่วไปเที่ยวมกมัวตามบ้านแม่ไม้สาวแก่มืดค่ำดึกดื่นก็ยังไม่คืนลับแลอนาเทเทจะบวชกันไปทำไมอ่ะบางคนเข้าโอ้
แม่เขานั่งยิ้มมายิ้มสิอันนี้เขาเรียกเปลี่ยนเป็นมารศาสนาเป็นแหลดด่าพระอันนี้ไม่ได้ด่าพระอันนี้เราสอนนาโอสอนนาจ้ะบางคนข้าอุของละเงินทองอ่ะของวัดละเอาไปให้โยมญาติได้มีได้ใช้บางโมทนาบอกบุญเกลี่ยไรเอาเงินไปใช้เป็นเรื่องส่วนตัวนะบรรดาโยมญาติบางคนขยันนะจนเขตไปเจอพระทีเด็ดจะก่อแต่กรรมทำชั่วมักมอมเอาไว้ด้วยตัณหาหมื่นมัวกิเลสนาตาทั่วยังยกตัวอวดดีบางแกเอาโซเออคุ้มมาคุ้มมึงมาคุ้มมึงมาคุ้มมาคุ้มมึงตัวเองชั่วต่ำทั้งหน้าบัญชีไม่สอนตอนบ้างหน้าช่างสินดีนะเป็นพระแบบนี้จะบวชกันไปทำไมอะบังองคลองครามทำผู้วามอวดเก่งละอวดเป็นนักเลงคุยเบ่งยกใหญ่บางฉันเข้าเย่เธอบางนั่งเล่นไพ่อะบังองค์ข้าหายกำไรก็มีบางทีตำรวจแล้วเลยไปบวชเป็นพระออกผู้ดองเลยดังช่างหน้าบัญชีบางดูดกัญชาเสพยาบ้าก็มีและโดยเฉพาะเรื่องนี้ละเคยมีข่าวเกี่ยวกาวอันคำว่าพระจงจำไว้นะนะพอนางต้องอยู่ในหลังดีก็จะเกิดเป็นข่าวจะพลอยบาปเปล่าเป็นมดทินติดตัวถ้าใครทำดีก็จะมีกุศลถ้าใครทำดีก็จะมีนะกุศลที่ช่องทำตนนะให้พ้นทางชั่วถ้าทำไม่ดีมีแต่มองมัวล่ะจะพาให้ตัวและจมอยู่ดังดานกระบวชเป็นพระต้องรักษาศีลอย่าให้ใครมิลช่วยกันสืบสานเพื่อศาสนาจะได้อยู่ยืนนานนะจะได้พ้นผ่านพวกมานะแต่แหละเตือนจิตเตือนใจเจ้าหน้าที่จะไปบวชเนาะก็มันประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัดนะครับซึ่ง24สาครได้นำบทเพลงนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระสงฆ์มีเป็นเพียงบางรูปส่วนเล็กน้อยเท่านั้นล่ะนะครับที่บังเกิดเป็นข่าวนะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นบ้างนะครับเป็นทุกสังคมนะฮะก็จะมีทั้งดีแล้วก็ร้ายแล้วก็ชั่วเป็นธรรมดาเนาะแต่วงการพระสงฆ์นั้นก็จะเป็นส่วนที่น้อยล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนำมาหยิบยกมาร้องกล่าวเป็นเตือนจิตเตือนใจให้เจ้าหน้าก่อนที่จะไปบวชนั้นนะก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจเรามีเวลาบวชไม่นานเขาขอให้เวลาที่เราบวชนั้นเป็นเวลาที่มีความหมายมีคุณค่าอย่างใหญ่หลวงเนาะตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัดอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปบิณฑบาตโปรดสัตว์นะครับบิณฑบาตโปรดญาติโยมนะกวาดวิหารลานเจดีย์ตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามพระที่บวชก่อนเรานะครับโดยเฉพาะนี่ยถาสัพพีนี่เราฉันข้าวแล้วต้องให้พรเพราะฉะนั้นต้องท่องให้ได้นะลูกนะยถาสัพพีถ้าเป็นไปได้อิติปสงอิติปิโสพาหุงมหากาให้ได้นะสวดมนต์เวลาทำบุญวันพระเราจะได้สวดได้นะครับถ้าเรามีเวลาบวชอย่างเช่น
น้องเกมเนาะบวช3เดือนก็ถือว่าไม่น้อยกันเลยทีเดียว3เดือนนี้ก็จะเรียกว่ามีเวลาที่พอที่จะได้ปฏิบัติข้อวัดข้อปฏิบัติของสงฆ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจนะครับบุญกุศลก็จะเผื่อแผ่ไปยังบิดามารดาปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาเราทุกคนนี่แหละนะฮะตอนนี้การเวียนเทียนนั้นเราสู่รอบที่3แล้วใช่ไหมนะครับก็เวียนอีกประมาณไม่ถึง1รอบเราก็คงจะเสร็จพิธีในการเวียนเทียนกันนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะให้เจ้านาคนั้นขอเข้ามาลาโทษอีกสักครั้งก็จะไปการเสร็จพิธีนะครับเดี๋ยวให้ท่านญาติพี่น้องรับได้ใส่สินนะนะครับจากคุณหมอกรลองดูนะครับจะเชิญดนตรีบรรเลงบทเพลงนะครับจะเงียบเหงารู้จะร้องต่อจ้าหมอปันใจเราเงียบเงียบเหงาเหงาอากาศเย็นสบายดีจังเลยค่ะเวียนบรรจบครบงามครบงามได้สามรอบมาเวียนบรรจบครบงามครบงามได้สามรอบมาตามระบบแบบโบราณท่านขันไข่ตามระบบแบบโบราณท่านขันไข่พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับไปร่วมแห่นาคไปบวชได้พร้อมเพียงกันจะรวมตัวกันที่บ้านเวลาประมาณ6โมงเช้าเลยนะครับมาตระเตรียมตอนนี้เที่ยงคืนเสร็จๆแล้วก็คงจะมีเวลานอนกันไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็ต้องตื่นแต่เช้านะเพื่อที่จะนำหน้าไปอุปสมบทนึกแก้วให้ได้แก้วนั้นมาครองนึกแก้วให้ได้แก้วนั้นมาครองแม้นว่าท่านอยากดีทองให้สมแม้นว่าท่านอยากดีทองให้สมใจขออนุญาตโหสามรานะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเดี๋ยวช่วยกันรับโหรับหิว
ดังๆกันนะจ๊ะตัวเปิดให้หมดเลยเดี๋ยวหน้าจะร้อนเชิญเจ้านาคเอกไปเดินไปเลยลูกไปตรงนู้นครับเดี๋ยวให้เจ้านาคได้ขอเข้ามานาคที่นั่งอยู่ด้านหลังประดมมือขึ้นนะครับผมตั้งใจอธิษฐานนะอะไรครับยกผ่านขมาขึ้นมานะนาคครับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายจับสายศีลและประดมมือไว้นะครับเดี๋ยวจะให้นาคเกมนะเป็นตัวแทนถือพาลาแล้วก็นาค8องค์ที่เหลือก็ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ให้ดีนะครับเมื่อพร้อมแล้วให้เจ้านาคเป่งวาจาเป็นภาษาบาลีตั้งนะโมขึ้น3จบนาค8องค์ก็ตั้งนะโมตามด้วยนะครับเชิญครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้สบประมาทพลาดพลั้งต่อบิดาต่อมารดาปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณทุกท่านทุกคนที่ข้าพเจ้าที่เคยล่วงเกินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตราบจนถึงตราบเท้าพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านู้นทีเทินพี่น้องจ๋าสาธุอโหสิกรรมส่งผ่านเข้ามาให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่รับผ่านครับเสร็จแล้วก็ม้วนสายศีลกลับไปที่เดิมนะคุณพี่จ๋าม้วนสายศีลกลับไปเนาะส่วนพาลานะครับผ่านนี้นะครับใครที่จะทำบุญในพาลาของเจ้านาคนะครับทำตามกำลังศรัทธานะนะครับทำเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวเราจะถวายเจ้านาคเวลาที่เขาออกจากโบสถ์ใส่ยามพระเพื่อเป็นสิริมงคลนะจ๊ะพาลาเดี๋ยวมีใครสักท่านหนึ่งเดินรอบๆวงก็ได้นะจ๊ะหรือส่งต่อก็แล้วแต่นะเดินรอบก็ได้จ้ะเดินรอบดีกว่าเนาะผ่านจะเล็กไปไหมเอาผ่านนี้เนี่ยจ้ะมันจะล่วงอ้าวยิบสี่เอ้ยเอาผ่านนี้ไปลูกเอาผ่านนี้เอามาเอาผ่านนี้ใส่ไปจ้าจ้าเดี๋ยวนุ่มมันตื่นเดี๋ยวมันล่วงโหนเอาเทินบนนี้ลูกเทินบนนี้จ้าเอาผ่านเทินมาเลยผ่านเทินมาเลยจ้านั่นแหละจะได้ใส่ในนี้ได้จ้าเออแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เจ้านาคส่งผ้าห่อตองให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อกับคุณแม่นะครับมาชิดๆที่หนึ่งเจ้านาคชิดๆนะลูกนะพอเจ้านาคเขาส่งผ้าห่อตองให้พี่น้องสาธุดังๆพร้อมกันหนึ่งครั้งสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสาธุส่งเสร็จเจ้านาคกราบคุณพ่อ3ครั้งคุณแม่3ครั้งนะลูกนะ
ผ้าห่อตองอันนี้เดี๋ยวคุณแม่แบกเข้าบ้านไปไว้ห้องพระบอกว่าให้เงินทองโชคลาภความสุขความเจริญสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเข้าบ้านไหลมาเทมา3วัน7วันผ่านไปแม่แก่ผ้าออกใบตอง3ก้านจะเหี่ยวแห้งลงเปรียบเสมือนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณังเกิดมาตั้งอยู่ดับไปคุณแม่ก็นำใบตอง3ก้านไปฝากแม่พระคงคาให้หมดทุกโศกโรคภัยนะครับเอาละครับจะน่าจากราบเสร็จจะนั่งไปนั่งที่เดิมได้เลยนะครับพิธีของการตะกอนักในวันนี้ผมทศวรรณิมพานไกรสอนแสงสุขนะครับ24ศรีสาครพร้อมทั้งคุณหมอปานใจศรีสาครพร้อมทีมงานคณะปีภาษวันนี้มีศรีนิสเดชกตุบุตรพงศ์ไปบ้านตะขอกราบประทานไปท่านด้วยการทำกอนักวันนี้เสร็จพิธีแล้วครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับขอให้โชคดีขอให้มีความสุขให้ร่ำให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปกันก่อนนะ